สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซ็ตอินเด็กซ์และการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าผิดปกติครับประจำวันศุกร์ที่16กันยายนกับผมอาจารย์จิมจินนาสินส่งเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่อ e ีฟิสกูครับเป็นยังไงกันบ้างทุกท่านครับวันนี้ทุกคนน่าจะลดพอร์ตกันได้ทันนะครับนะตามเทปเมื่อวานครับเราบอกทุกคนเอาไว้ว่า ให้วันนี้ให้ลดพอร์ตก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าต่างชาติเริ่มมีความไม่มั่นใจเกิดขึ้นนะครับจากเดิมที่พยายามจะดันตลาดให้เบรกผ่าน16-70นะความไม่มั่นใจของต่างชาติเริ่มไม่เห็นแสดงออกมาในเทปเมื่อวานที่ผมได้พยายามอธิบายเรื่องของโวล่มต่างๆมัว่าจะเป็นในฝั่งของตัวเซ็นทรัเองในฝั่งของฟิวเจอร์เองพฤติกรรมของเขาบ่งบอกว่าเขาไม่มั่นใจนะครับนี่เมื่อเขาไม่มั่นใจเราก็อย่าเพิ่งไปม,มั่นใจครับงั้นวันนี้เปิดมาเนี่ยตลาดโชคดีมากครับตลาดเปิดมาช่งชาวงเช้าบวกด้วยงงงั้้้้นนคคครรรทีี่่่่ชชชิดดพอออ์ววเาาาาาก็ถืไาคาคข มากเลยนะอายินดีด้วยครับในตลาดไหลลงมาค่อนข้างแรง เราจะเห็นว่าต่างชาติยังคงช็อตอินเด็กฟิวเจอร์หนักขึ้นอีกประมาณ3 0 0 0 0คอนนะครับแล้วก็ขายหนักด้วยนะครับตอนนี้ต่างชาติเริ่มแสดงความชัดเจนละเมื่อวานผมบอกว่าต่างชาติไม่ชัดเจนใช่ไหมว่าเขาจะเลือกเล่นฝั่งไหนเล่นสเปรดนะครับวันนี้ทุกคนพอจะเดาได้แล้วว่าสุดท้ายจริงต่างชาติจะเลือกฝั่งไหนและการกระทําแบบนี้เกิดขึ้นที่บริเวณแนวต้านนะครับแสดงว่า1670ยังไม่ผ่านง่ายๆในสัปดาห์นี้ครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่าแนวรับสําคัญในวันศุกร์อยู่งน,นะ,นจะ,จะ,จนะา,มนไไาจะลมลใ อบนี้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็คนที่ใช้ตัวตัวโปรแกรม MT5 นะครับในการนับไพ่วอลลุ่มเจ้ามือ t f e c t เนาะวันนี้ทำกำไรได้มากน้อยแค่ไหนยากง่ายอย่างไงก็เดี๋ยวมาหาคำตอบกันในเซชันตรงนี้นะครับเริ่มต้นกันก่อนครับผมผมมีงานมาประชาสัมพันธ์นะครับที่ของทางเพจตลาดตลาด Tfect เนาะ,ะตลาดอนุพันธ์บ้านเราเนาะ ก็เป็นงานแข่งขันนะครับตัว FX Future นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับซึ่งหลายคนน่าจะพอรู้จักเรื่องของ forex อยู่แล้วใช่ไหมครับพวกคู่เงินต่างๆเนาะบ้านเราก็จะเริ่มเทรดได้แล้วนะครับแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยลอนช์ออกมาก่อนนะครับที่2คู่เงินก่อนนะครับก็จะมีย e ูโร USD นะครับแล้วก็ USD JPY นะครับแล้วก็ ยูดีไทยบาทนะครับซึ่งยูดีไทยบาทมีมานานแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีพี่น้องโผล่เข้ามาอีก2คนนะครับงั้นตอนนี้ fx f u t u r e จะมีอยู่3 p r โปรดักต์นี้นะครับมัดรวมกันนะครับบ้านเราก็จะเทรดคล้ายๆกับต่างประเทศมัน forex แล้วนะครับนะก็มีจัดแข่งขันนะครับนะเขาแข่งขันกันนะครับชิงเงินรางวัลชิงเงินรางวัลกว่าประมาณสัก95,000บาทนะครับแล้วก็เป็นการสมัครฟรีด้วยคนที่สมัครขึ้นมาก็จะได้เรียนคอร์สเวิร์กชอป4่คอร์สนะครับซึ่งผมเป็นหนึ่งใน4ี่นั้นนะครับนะก็ผมสอนวันที่ 11โมงครึ่งนะครับผมสอนเรื่องของการสร้างเทรดเซตอัพที่ใช่ทํากำไรด้วย t f FX ก u ์เอฟเนะครับก็มาเรียนกันคนเรียนเดี๋ยวอาจารย์จะแจกตัวหน้าเทรดให้ด้วยนะครับว่าพฤติกรรมนะครับหรือคาแรคเตอร์ของพวกคู่เงินนะครับเขามีพฤติกรรมอย่างไงแล้วก็อินดิเคเตอร์ตัวไหนที่เหมาะกับการเทรดพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวมาแจกฟรีเฉพาะ ผู้ลงทะเบียนเท่านั้นนะครับด้านขวามือตรงนี้นะครับก็ลงทะเบียนแล้วก็เดี๋ยวรับหน้าเทศแล้วก็เรียนด้วยนะครับไม่ใช่เอาหน้าเทศไปแล้วก็ใช้ไม่เป็นนะครับมาเราไปเจอกันวันที่24กันยายนเป็นคอร์สออนไลน์นะ10โมงถึง11โมงครึ่งนะครับเจอกันนะประชาสัมพันธ์ให้นะครับสำหรับทางของตลาดทีเฟกบ้านเรานะครับ ไปดูสีพเพืเรื่อของบ้านเรากันดีกว่าครับผมนะกองทุนป๊อปเทดต่างชาติแล้วก็รายย่อยครับต่างชาติเริ่มขายหนักแล้วนะครับวันนี้นะหลังจากที่เมื่อวานเขาเริ่มอึมครึมนะครับว่าจะทำะสเปรดดีไหมนะครับลดความมั่นใจลงมาในฝั่ง เบรกด้านบนไะวันนี้เริ่มชัดเจนแล้วว่าไม่ได้แค่ลดความมั่นใจแต่เขาเลือกข้างว่าเขาพยายามจะทุบตลาดลงมาจริงๆนะครับก็สอดคล้องกับที่ผมบอกเมื่อวานแหละว,ว่าเฮ้ยเขาเขาทุบลงมาในรอบนี้เขาทยอยเก็บอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูวันนี้ว่ามันยังทยอยเก็บกันอยู่หรือเปล่านะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันทุบลงมันทยอยเก็บนะครับแต่มันก็จะชอ็อตฟิวเจอร์หนักๆนะครับก็แผนยังคงเป็นตามนี้ไหมเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่ที่แน่ๆครับต่างชาติขายแน่นอนนะครับกองทุนป๊อปเทรดครับ ก็ขายเหมือนกันป๊อปเทดที่เห็นซื้อมาตลอดเริ่มกลับมาขายแล้วเนาะ,ะวันนี้ก็เรียกว่าขายสามเจ้าแล้วใครซื้อล่ะ ก็พวกเรานี่แหละนะครับก็คนที่ไม่ได้ฟังไลฟ์เมื่อวานที่บอกให้ลดพอร์ตไปก็น่าจะซื้อเออนะครับบอกให้ลดพอร์ตเดีายเพิ่งรีบนะครับเดี๋ยวมีจังหวะแนวรับค่อยซื้อก็ได้นะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับมันมันต้องมีคนเสียสละซื้อไม่งั้นมันไม่มีไม่มีใครได้ขายไงันก็จะมีเพื่อนเรานี่แหละนะครับเสียสละซื้อไปนะครับกอไม่เป็นไรนะครับถ้ายังอยู่บนน้องขาขึ้นนะครับเดี๋ยวมันก็กลับมากาไรนะครับนะมันมันคงจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์เออเดี๋ยวไปดูกันว่าย นิดๆครับนะจากที่เทรดมาทั้งสิ้น11วันทําการครับผมส่วนอันนี้เป็นระบบแท่งเทียนครับพยากรเซ็ตอินเด็กแบบวันต่อวันนะครับราคาปิดแท่งเทียนปิดแบบนี้พรุ่งนี้มองอย่างไรนะครับเรามองลงมาตั้งแต่วันที่15กันยายนก็เริ่มมองลงวันนี้เป็นวันแรกนะครับเวลามองลงให้ดูปิดดีเอาไว้ครับถ้ามันยังถ้ามันยังไม่ทะลุปิดดีนะครับมันก็ยังคงลงไปเรื่อยๆนะครับวันนี้นอร์ตนันนนรรบตานถูกไหม ไม่ถูกนะครับแต่มีความพยายามจะขึ้นเกือบปเทศด้านบนเหมือนกันนะเออโชคดีมากนะครับวันนี้นะครับเราบอกให้ลดพอร์ตแล้วราคามันดิดขึ้นช่วงเช้าโอ้นะครับทุกคนน่าจะทํากําไรน่าจะขายได้ไดราคาที่ไม่ขี้เหล่เกินไปผมันขึ้นไปตั้ง1.6ึ1่เนี่ยนะครับเนะตอนเช้ามามีเวลาโอ้เคาะขายแบบชิวๆนะครับนะงั้นก็ยินดีด้วยนะครับคนที่ลดพอร์ตลงมาแล้วเดี๋ยว่อยมารอเก็บก็ได้เนาะ แนวรัต้านวันนี้ไม่แม่นนะครับเพราะว่ามันบวกลบเกิน1จุดนะครับก็ถือว่าไม่ได้มีความแม่นยําแต่ว่าทิศทางก็ใช้ได้นะครับเราโพสต์ตั้งแต่9ก้าโมงยีนาทีครับโพสต์ก่อนตลาดจะเปิด PO โอนะใครจะเข้ามารับข่าวสารทุกวันครับสแกนเคียบโค้ซ้ายมือขวามือในการเข้ากลุ่มครับหรือพิมพ์คำว่า t มีสลั i ไทยน s เวสเตอร์เติมเอก็ได้เช่นเดียวกันนะอย่าลืมครับระบบมองลงโฟกัสปิดดีเอาไว้ถ้ายังไม่ทะลุเหนือปิดดีมองลงไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ในมุมมองแท่งเทียนนะครับ ต่อไปเป็น t d ต t ร r นะครับซึ่งเป็นระบบที่ไปติดตั้งในมือถือทุกคนฟรีนะครับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามานะครับแล้วก็คนที่เอ่อเปิดพอร์ตนั่นแหละเออก็คือเปิดพอร์ตนะั้ได้ใช้ทุกคนนะครับนะก็ดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยเนาะอาจารย์ก็ใช้ระบบนี้ระบบเดียวจริงๆตัวระบบนี้ให้ลดพอร์ตมั้งแต่ วันพุธแล้วนะครับวันพุธก็เริ่มลดพอร์ตกันแล้วนะครับพื่อหาดก็ลดพอร์ตอีกนะครับก็แนะนําว่าควรจะลดก่อนนะครับนะอันนี้ก็เห็นไหมคำว่าวอลล์โลแล้วเป็นเวฟซีใช่ไหมเดี๋ยวเราไปหาทาร์เก็ตกันนะครับรูปทรงนี้เป็นยังไงนี่ง่ายครับรูปทรงนี้ง่ายเดี๋ยวไปดูทาร์เก็ตกันว่าอยู่ตรงไหนนะครับแต่ที่แน่คือตอนนี้ก็ อยู่ในฝั่งของเวฟซีแล้วนะครับทำโลต่ําลงนะครับอืมเราบอกว่าวันนี้จะเกิดสัญญาลีบาวเมื่อราคาขึ้นมาเริ่มปิดเกิน1 6 6 5ครับไม่สูงเกินนี้ก็คือไม่มีเกณฑ์รีบาวงั้นวันนี้ราคาขึ้นมาแค่1นึ่งนเองนะครับไม่ได้เกินเกณฑ์รีบาวเลยและแถมใครมีทิดดิเกเตอร์อยู่ก็แฮปปี้เลยเพราะว่ามันเกิดบอลแดงขึ้นมาตรงนี้ครับการเกิดบอลแดงแล้วสัญ,ญญาณปิดต่ำกว่ามีแท่งที่ปิดต่ำกว่าบอลแดงแสดงว่าเกิดสัญญาณกลับตัวลง นะครับงั้นในช่วงเช้านะครับนะตอนที่เด้งขึ้นไปนะครับโอ้ได้ปิดราคาดีนะครับอย่างอย่างเ็วร้ายสุดก็คือได้ปิดแท่งเนี้ยนะครับนะอ่ะราคาก็ไหลลงอย่างต่อเนื่องครับนะก็ยินดีด้วยนะครับกับคนที่ลดพอร์ตตามแผนนะครับอ่ะซื้อก็ซื้อตามแผนนะครับมันไม่ไปนะครับเราก็ออกนะครับรอบนี้ก็ไม่ได้กําไรเท่าไหร่นะเออก็ คนที่ลดพอร์ตไปวันพุธอาจจะไม่ได้กําไรเลยนะครับแต่ไม่ขาดทุนนะครับนะไม่ขาดทุนก็อาจจะได้กาไรนิดหน่อยติดไม้ติดมือรวมค่าคอมไปก็อาจจะไม่เหลืออะไรนี่มองในมุมของเซ็ตนะครับแต่เอาชีวิตจริงคุณไม่ได้เล่นเซ็ตคุณเล่นหุ้นนะครับคุณก็ใช้หลักการเดียวกับเรานี่แหละนะครับนะก็อาจจะไปบวกลบอะไรกันบ้างก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกหุ้นได้แข็งแกร่งขนาดไหนนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ในกลุ่มเราก็จะมีหุ้นให้อยู่แล้วด้วยล่ะนะครับนะก็จะเป็นหุ้นกลุ่มที่เอ่อเราคัดมาให้ในกลุ่มเซ แล้วเกิดอยู่ในข้อง VAP กับ BBAP ก็จะมีพวกกลุ่มที่มีฮอตมันนี่เข้ามาสะสมโอ้โหแบบ Day 1นะครับกีดการ์ดกันใหญ่เลยนะครับให้ตอเ่าเช้าๆนะครับวิ่งกันพึบพรับนะครับทุกตัวนะครับอ่ะคราวนี้ตอนนี้นะครับก็ต้องบอกทุกคนก่อนเลยว่ารอบนี้นะครับที่เกณฑ์ซื้อมันมาประมาณสัก1639 1640นนะครับก็ถือว่าพวกเราก็ปิดออกไปละนะครับก็ มีทั้งเสมอตัวแล้วก็มีทั้งกําไรนะครับกำไรก็ประมาณสัก20จุดประมาณนี้ถ้าคนที่กําไรนะแต่คนเสมอตัวก็ขึ้นได้แค่1 6ึ0นั่นแหละได้ปิดประมาณกใกล้ต้นทุนตัวเองนะครับนะไม่ได้คดเคลีอะไรนะครับไปรอจังหวะหน้าเอาเนาะเอาละส่วนนี้เป็นาภาพรวมของเราจริงๆมันผมต้องแก้ไขตรงนี้ใหม่นะมันต้องเป็นภาพมันพักฐานแล้วเพราะว่า i s ซมันโอเวอร์โซแล้วนะครับเมื่อวานมันไม่ได้แก้นะครับไม่เป็นไรเนี <c> ่ย <oughs> มันต้องพักฐานสิบสีกันยานะครับเพราะว่าไอซ์แสลมัวโซแล้วนะครับนะอ่ะโอเคครับโอเวอร์โซ่ so ไหนก็พักฐานวันนั้นแหละทุกคนง่ายๆครับในมุมของอ e ิเล็ w ท์เวฟไม่เป็นไรเลยนะครับขาขึ้นไอซ์แสทโอเวอร์โซจบแค่นั้นเลยนะครับจบก็ถ้าเอาโอโซก็แซงก็จบรอบแล้วแค่นั้นแหละอ่า <c oughs> อ่ะ,อะโอเคครับผมนะไม่ควรไปต่ำกันหัวสูจบมาแล้วนะครับนะ,อ,ะอันนี้ก็เซตวีเวฟก็ต่ำหมดลวนะสรุป พักฐานจบเละนะครับอ่ะคราวนี้พอมันจบพักฐานเราก็ต้องไปมาร์กด้านบนครับว่าจุดเปลี่ยนความคิด sì ว่ามันจะกลับตัวขึ้นอยู่ตรงไหนอ่าไม่ไม่งงใช่ไหมเวลาเรามองขึ้นเราก็ต้องมีแนวรับของการจุดเปลี่ยนความคิดของเราอยู่ตรงไหนอันนี้เวลาเริ่มพักฐานมองลงเนี่ยคุณก็ต้องมีจุดเปลี่ยนความคิดว่าคุณจะกลับมามองขึ้นอีกทีเมื่อไหร่อันนี้ก็สาคัญมากๆนะเดี๋ยวนี้มาหาจุดเปลี่ยนความคิดกันนะครับว่าเราจะเริ่มกลับมามองขึ้นอีกทีตรงไหนอะไรยังไงนะไปเริ่มต้นกันที่ฝั่งฟิวเจอร์กันก่อนททุก่านครับ ฟิวเจอร์ก็ต่างชาติยังคงช็อตอินเด็กฟิวเจอร์เพิ่มขึ้นอีก3 0ม0 0คอนแทคมองลงนะครับต่างชาตินี่ก็ประหลาดว่ะมันเข้ามาฟังเราหรือเปล่าวะเพราะว่าถ้าคุณฟังผมมาตลอดคุณผมจะบอกคุณว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะช็อตประมาณ3 0 0 0 0 4 0 0 0 0เนี่ยผมพูดมาตลอดเลยนะแล้วมันก็ช็อต3 0,000ื0 000น0 0นอย่างเงี้ยมาตลอดเลยผมก็ไม่รู้มันมันเข้ามาฟังเราปะ่ะเออนะครับอย่างบอกว่าจะไปแนวต้านตรงไหนอะไรยังไงพี่เขาก็ฟังเรามาตลอดนะอาจารย์ได้ไหมที่บอกว่ารอบนั้นกระบอกว่าช่วงของหลุดมีช่วงเนี่ยเอ,อถ้า ถ้าปิดต่ำก่่งหกหน่งศูนยนะครับก็ขายก่อนนะครับนะ่ะมันก็ปิด1609อะไรประมาณเนี้ยเออเราบอกต้นทุนมันอยู่ประมาณสัก1610นะเออต่างชาติเราเนี้ยห้างดูหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์มันก็ลงมาแค่หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งจะได้ไหมเราที่ผ่านมาเนี่ยเออที่มันเด้งมาที่หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งสองสามรอบเนี่ยเออนะครับนะมันก็เป็นอะไรบ้าบออะไรกับเราหรือเปล่าวะเนี่ยนะครับนะตรงมันเป็นฝรั่งหัวดำหรือหัวทองกันแน่วันนี้ม ผมบอกเลขสามหมื่นมาตลอดคุณก็ไปลองฟังแล้วมันก็ช็อตมาสามหมื่นสามหมื่นอย่างเงี้ยตอนเนื่องมาหลายวันแล้วอ่ะโอเคครับเอาเป็นว่ามองลงแล้วกันนะต่างชาติช็อตสามหมื่นครับของทุนครับลองไปที่สี่พันห้าร้อยคอนแทคมองขึ้นครับในประเทศบ้านเราครับลองไปที่สองหมื่นหกพันคอนแทคมองขึ้นเหมือนกันครับวันนี้โอเพนอินเทเลสครับปรับตัวลดลงเอาละสิลดลงนี่แปลว่าอะไรครับทุกท่านครับเอาแค่รอบใกล้ๆไซเคลิลนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปมองรอบไปไกลนี้นะไกลๆตอนนี้มันถือรองอยู่อันนี้ทุกคนรู้ตรงกัน แต่รอบใกล้ๆตรงนี้คุณจาได้ไหมมันเคยช็อตไอ้ตัวนีครับมันเคยลองหนักตอนที่มันอยู่ตอนนี้เซตอยู่ที่1 6ึ่งหกเจ็ดูนะมันลองหนักประมาณสามหมื่นใช่ไหมเมื่อวานก่อนมันช็อตไปสามหมื่นเหมือนกันลองสามหมื่นช็อตสามหมื่นแต่ว่าโอเพนปรับตัวสูงขึ้นอ่ะก็เป็นการเฮจิ้งธรรมดาไม่ได้ปิดลองนะครับแค่เปิดช็อตมาเฮจิ้งค้างไว้นะครับเหมือนฝุ่นตลบอยู่เดี๋ยวรอเลิกค้างอยู่งั้นทุกคนเห็นตรงกันใช่ไหมว่าวันนี้มันทําอะไรวันนี้มันช็อตสามหมื่นโอเพนลดลงแตงมันปิดอะไรครับมันป ที่อยู่ตรง1670เมื่อตอนที่มันลองหนักหนักตอน1670น่ะปิดลองทิ้งหมดแล้วทุกคนครับแสดงว่าตอนนี้โฮอะไรครับโฮช็อตอยู่30,000คอนที่บริเวณแนวต้านตรงนี้ครับทุกท่านครับงั้นตอนนี้ต่างชาติถือช็อตจะแถวบริเวณแนวต้านนะเปลี่ยนจากที่เคยถือลอง30 0 0 0อ่ะก็กลายเป็นปิดลองกอนเอ้ยเอ้ยทำทำท่าทำเฮดจิ้งก่อนอ่ะวันนี้ก็ปิดลองทิ้งไปก็เหลือฝั่งช็อตนะครับก็เป็นกลายเป็นว่าแนวต้าน1670ถือช็อตอยู่30,000แต่ถ้าเกิดเทียบกันทั้งหมดไซเคิลตอน ฝั่งรองยังคงเยอะอยู่นะแต่ตอนนี้คุณเริ่มเห็นแล้วครับว่าตรงใบปลายเนี่ยถือช็อตอยู่นะครับอโอเคประมาณนี้น่ากังวลไหมหนึ่งหกเคงไม่ผ่านง,ง่ายๆเนาะเออนะครับคงลงมาเทสตร,ตตรงเนี้ยแล้วก็ไม่รู้จะรับอยู่หรือเปล่าด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามันจบรอบใหญ่อาจจะลงมาหนึ่งในสามสองในสามได้นะครับนะก็ไม่รีบขึ้นแล้วแหละตอนนี้นะครับไม่รีบขึ้นละ แรกคำท่าเหมือนจะผ่านแล้วสุดท้ายเริ่มไม่ไม่อยากจะผ่านแล้วอาจจะเป็นพวกข้างเงินเฟ้ออะไรก็ได้นะครับบางทีคนเรามันก็เปลี่ยนแนวคิดกันได้ครับมันก็รู้ว่าผ่านไปแล้วแรงซื้อไม่สปอร์ตนะครับอะก็ขายก่อนก็ได้รอจังหวะดีๆก็ได้รอความชัดเจนก็ได้นะครับนะรอประกาศตัวเลขรอบหน้าค่อยเบรกก็ได้ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลานั้น่ะก็ถ้าไม่ใช่เวลาก็ก็ลงมาเก็บเกี่ยวตอนขาลงก่อนนะครับ่ะก็ค่อยว่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งฟิวเจอร์นะครับแน่นอนครับมันเป็นสัญญาณที่ไม่โอเคในการช็อตที่บริเววณนนนตัะครบ ส่วน Set Index ็แบบ4 Time Frame ครับผมนะก็เซตอินเด็ก <c oughs> ในแบบ4 Time Frame นะครับก็ทางเฟรม e e k ครับก็ชนนวต้านที่บอกไว้แล้วนะครับเส้นกดนะครับก็แ,แรก Expect ว่าจะผ่านในสัปดาห์นี้ก็น่าจะไม่ง่ายละนะครับไปอรอรลุ้นกันสัปดาห์หน้าแล้วกันเนาะ ทางเฟรมเดย์นะครับภาพจะแย่ลงนะครับเมื่อลงมาต่ำกว่าเส้นเหลืองอีกรอบหนึ่งประมาณสัก1570เอ้ยเอ๊จะเออเท่าไหร่ครับแป๊บหนึ่งนะครับลึกขนาดนั้นเลยเหรออไม่ใช่นี่ครับทุกคน1635โดยประมาณนะครับ1635งห้ 1, 6, 3, 5, แนวรับวันพรุ่งนี้นะครับแนวรับแรกเนาะแล้วก็อีกทีก็หนึ่กหนึ่งนย์ในแถบริเวณโลเดิมตรงนี้นะครับสาธิตอีกทีแย่แล้วนะครับเมื่อวานเราบอกทุกคนไวนะ้เนาะมันขึ้นมาชนเราไม่ผ่านเนาะ เซตหลุดเกิดสัญญาณ pull back ไม่ผ่านลงต่อตามหลักเทคนิคนะครับอ่าวันนี้มาลองหาแนวะรับกันหน่อยสิถ้าสมมุติว่าเรานะครับจะเปลี่ยนนะครับทรงรูปนี้นะครับเป็นขาลงแทนนะครับผมมจะเปลี่ยนเลยละกันนะครับจากเดิมที่เราเคยตีแบบโปรเจกต์แบบขาขึ้นไว้นะครับผมจะลองเปลี่ยนเป็นขาลงนะครับเราจะเริ่มกลับวิธีการมองแล้วนะอ่านั่นแปลว่าพอเรามองอย่างนี้ปุ๊บเราก็ต้องมาร์กเอาไว้นะครับว่าแนวรับ ตรงไหนนะครับอัอนนี้คือแนวรับแรกแบบเป็นไปได้สบายๆนะครับหนึ่ก็ามื่อก็มกี้แหละตรงกับเลขม่กกี้แหละนะครับหนึ่แบบชิวๆนะครับแบบอีซี่มากๆที่จะทะลุได้นะครับนะแต่คราวนี้ถ้าสมมุติว่าเรานะครับจะหาแนวถัดไปนะครับ คู่สมมาตนี่ดูยากมีให้เลือกหลายโซนจริงๆนะครับไม่รู้มันจะเลือกเส้นไหนนะครับลองเส้นนี้แล้วกันเนาะอะ,อะถ้าไม่ได้แย่เกินไปนะัก ถ้าไม่ได้แย่เกินไปนักนะครับก็จะจบแค่ตรงนี้หรือฐานฐานคราวที่แล้วที่คุณพยายามจะสร้างขาขึ้นรอบใหม่มองเป็นไซเคิลแต่ละไซเคิลนะไซเคิลที่แล้วขึ้นมาตรงนี้เริบจบตรงนี้ไซเคิ second ลรอบนี้เริบจบแค่ตรงนี้นะครับสั้นไหมไซเคิลสองสั้นกว่าไซเคิลแรกมากนะงั้นการพักฐานอันดับแรกก่อนเลยนะก็จะจบได้แค่โลของฐาน ใส่ขึ้นที่แล้วอันนี้ถือว่าเบสของการพักฐานถ้าจบแค่นี้ถือว่าโอ้โหเก่งมากๆแล้วนะครับถือว่าเออใช้ได้แล้วตัวนั้นอยู่ตัวไหนครับก็1615ถึง1605บริเวณบริเวณอะไรครับทุกคนบริเวณต้นทุนของต่างชาติอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าหลุดนะครับแต่ถ้าหลุดนะครับก็อย่าลืมที่ผมบอกนะครับคุณต้องเห็นต่างชาติช็อตหนักวันละ3 0,000่นขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเห็นแล้วนะครั้งนี้ครั้งแรกนะถ้าพวกนี้ยังช็อตอีก3 0,000นะ ก็จะเป็นการทำเฮดจิ้งไงก็คือถือหุ้นอยู่เยอะนะครับแต่ว่าเฮดจิ้งฝั่งฝั่งช็อตลงมาก่อนนะครับ mm. เพื่อจะท้ายทำเฮดจิ้งกันนะครับงั้นก็ตรงนี้จะเป็นแนวรับของในมุมของรีเทสเมนต์ของกรอบใหญ่นะครับซึ่งกรอบใหญ่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าลงมาเท่าไหร่ล่ะทุกท่าน1ใน3 1ใน2 2ใน3นะครับอยู่ตรงนี้นะครับมองว่าไม่ควรจะต่ำเกินไปกว่าตรงนี้ละอ่าอย่างน้นอยๆก็1570 1575 mm. ตัวเลขนี้ตัวเลขนี้คุณนไหม หนึ่งห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดห้ามาอีกแล้วเนาะ,ะที่เราเคยบอกไว้ว่าการพักฐานรอบเนี้ยอย่างเลวร้ายสุดก็จะไม่หลุดตรงนี้หรอกกลับมาวนอีกแล้วนะครับตรงนี้นะหนึ่งห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์นะอ่ะก็มาร์กเอาไว้นะครับแผนของการพักฐานอยู่ตรงนี้แผนของการพักฐานอยู่ตรงนี้เบสเบสคือจบแค่ตรงนี้คือถ้าลงแค่ตรงเนี้ยโอ้มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะทุกคนมันช็อตบันพิ่งช็อตมาสามหมื่นเองจะเอาเอาแค่ตรงนี้หรองั้นตรงนี้หลุด นะครับเนี่ยหลุดแน่ๆไม่ต้องห่วงนะครับหนึ่งหกสามเจ็ดอะไรเนี่ยหนึ่งหกสามห้าอะไรหลุดแน่นะครับไม่ต้องห่วงครับนะช็อตมาสามหมื่นขนาดนี้เอาแค่นี้่าช็อตซะดีกว่านะครับนะไม่ควรจะไปปิดรองได้ซ้ำไปถ้าจะจบแค่นี้นี่มันปิดรองทิ้งแสดงว่ามันก็ต้องรองตัวนี้ต้นทุนไม่ดีไงมันเป็นรองได้แบบยอดยอดดอยเลยนะเออก็ต้องปิดตัวที่ต้นทุนไม่ดีไปก่อนนะครับอ่ะคราวนี้ตรงนี้หลุดไอ้นี่ต่างหากนะครับงั้นเตรียมตัวครับ เซตกำลังกระโลงมาทดสอบต้นทุนต่างชัดอีกรอบหนึ่งครับ1 6 1 0 1 6 0 5เตรียมเจอกันอีกหนึ่งรอบรอบนี้นะส่วนจะหลุดไม่หลุดให้ดูครับว่ามันช็อตหนักอีกหร,รือเปล่าเดี๋ยวถ้ามันช็อต3 0 0 0 0ื่นสามหมื่นสามก็สันนิษฐานไปเลยว่าหลุดแน่ครับคราวนี้หลุดแน่ก็เตรียมไปเจอกันที่2แนวครับ1595กับ1570งห้าที่เหนืโอเคนะครับนี่คือแผนพับขาลงของเรานะเอาแหละนะครับเซฟไปงี้ music, ก่อนอนะครับเดี๋ยวเดีย๋ยว เดี๋ยวไปค่อยเอาฝั่งวอลลุ่มมามามาเมิดรวมด้วยก็เดี๋ยวจะได้หาแนวรับผสมกันระหว่างวอลลุ่มกับไพรส์ว่ามันสอดคล้องตรงไหน,นเดี๋ยวไปดูฝั่ง MT5 ในฝั่งวอลลุ่มกันนะครับนะวันนี้โจทย์น่าจะนานหน่อยนะครับนั้นตั้งใจฟังหน่อยเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแผนนะครับนะแล้วส่วนตัวที่เป็นในฝั่งของ MT5 ครับ MT5 อ่าวันนี้เริ่มต้นที่เซกเ,เตอร์ก่อนจริงๆเนะื้อหาผมเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าผมจะเปลี่ยนวิธีการการพรีเซนต์ตรงนี้ใหม่แล้วเนาะเพราะว่าผมมจะะพูดอไรที่ัน รวมกันไปก่อนนี่มันเหมือนกระโดดไปกระโดดมาเดี๋ยวพูดฟิวเจอร์บ้างมาพูดเซ็ตกลับมาพูดฟิวเจอร์อีกละอะไรเนี่ยเดี๋ยวสักเทปหน้าแล้วกันนะจริงผมก็เริ่มเอาเอ็นตมาวิเคราะห์ผสมกันก็ไม่นานนะเออมันก็อาจจะอยากยังหาจุดลงตัวไม่ได้นะครับขอโทษด้วยเดี๋ยวสักสัปดาห์หน้าอะผมจะเริ่มเซตซีเควนซ์กันพรีเซนต์ตรงนี้ใหม่นะพอคุยเรื่องเซ็ตก็จะเป็นเซ็ตอย่างเดียวแล้วไปฝั่งฟิวเจอร์กบฟิวเจอร์อย่างเดียวไม่กระโดดไปกระโดดมาละนะครับนะ วันนี้ทนอีกสักเทปแล้วกันแต่ไม่เป็นไรสุดท้ายสุดท้ายจริงผมก็จะสรุปให้อยู่ดีครับว่าสุดท้ายคือยึดอะไรนะครับไม่ต้องกังวลน,นะเออแต่ว่าช่วงหลังผมก็เริ่มสรุปไม่ค่อยเนียนละคือผมต้องเปิดเขียนเปิดไปเขียนไปอะเพราะว่าโอ้โหข้อมูลในการข้อมูลในการรับรู้ของเราช่วงหลังมันเริ่มเยอะขึ้น,นมันเริ่มละเอียดขึ้นแต่ความละเอียดขึ้นทาให้เราแม่นขึ้นนะคุณสกเกไแม้ว่าโอ้โหโคตรแม่นเลยพูดมานะครับแนวพวกนี้นะอ่ะคราวนี้มาดูในฝั่งเซกเตอร์กันก่อนครับ เซกเตอร์เป็นไงกันบ้างทุกคนนะครับวันนี้เงินไหลออกวันเดียวเอาเงินคืนหมดเลยนะครับที่เอาเข้ามาในวีคเนี่ยเอาคืนหมดล้วถอนทุนคืนหมดแล้วนะครับถอนเอาหมดแล้วนะครับกลายเป็นขายหนักด้วยนะครับแต่ฝั่งเซกเตอร์ที่โดนขายหนักคืออะไรครับแบงกิ้งคอนแมทเมื่อวานคอนแมทเป็นเบอร์หนึ่งวันนี้ขายแบงกิ้งนะครับนำล่องมาเลยงั้นการพักฐานรอบนี้นะครับนำล่องด้วยฝั่งแบงก,กิ้งแปลกไหมอหยคนบอกดอกเบี้ยเป็นดอกขาขึ้นแบงค์ได้ผลประโยชน์ขายแบงค์ครับ <laughs> เออนะครับอะไรที่นักวิเคราะห์พูดไปแม่งกูเล่นสวนแม่งซะเลยนะครับเอาไปดูมันคิดยังไงหรือเปล่านะครับนะโอเคครับส่วนฝั่งซื้อมีอะไรครับ ICT Healthcare นะครับนะ Financial นะครับ Energy Media นะครับนี่คือกลุ่มหลักๆที่มีการซื้อในรอบนี้นะทรานสปอร์ตก็โดนขายนิดหน่อยนะ Transport จริงก็เพิ่งเบรกขึ้นมานะโดนขายนิดนิดไม่เป็นไรครับแต่ว่ากลุ่ม ICT นี่แหละที่เราเป็นไฮไลท์ของเราในวีคนี้ว่า ไอทีทีจะกลับตัวนะครับวีนี้ยังคงซื้อหนักอยู่นะครับแม้ว่าเงินจะออก7,000ล้านแต่ขอโทษด้วยครับไม่ได้ออกในไอทีทีครับนะครับโอ้นะครับอาจจะแข็งแรงขนาดนั้นนะก็ยินดีด้วยฝั่งนี้นะฝั่งนี้คือฝั่งขายครับนี่คือฝั่งซื้อครับส่วนหุ้นทั้งตลาดบ้านเราครับทั้ง900ตัวนะครับนะก็ตอนนี้ตัวที่ซื้อสูงสุดไม่ถึงระดับพันล้านนะไอตัวพันล้านนี่หายเแล้วโดนขายเรียบแล้วนะครับนะก็บีออนครับ BYD ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งเลยสูงกว่าแอดวานซ์อ ก็ไม่รู้มีข่าวอะไรลองไปเช็คเพิ่มเติมแล้วกันนะแต่ว่านี่อยู่กลุ่ม financial นะครับ BVD อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่รถนะแต่ว่าเขาก็ทํารถไฟฟ้านะเอาจริง,รงอ่ะเออนะครับแต่เป็นพวกรถเมย์เนาะอยู่ในกลุ่มพวกอะไรนะ Next EA อะไรพวกกลุ่มนั้นแหละนะครับลองไปดูนะครับนะเวลานี้มาก็จะมารมพร้อมๆกันอนะลองสังเกตแล้วกันนะมันจะเป็นทีมนะครับนะ่ะ EA ก็เห็นไหมซื้อนะครับนะ,ะจริงๆต้องมี Next ส่วนนะเมื่อวานเหมือนจะมี Next นะครับอลองไปดูแล้วกัน สามตัวเนี้ยมันลำกันมาก็จะมาพร้อมๆกันเหมือนกลุ่มเจมาร์อ่ะคุณลองสังเกตดิเวลาเจมาร์มาเจ t มทีมาซิงเกิลมามันก็จะมันก็จะวนเล่นเป็นกลุ่มๆอย่างนี้แหละทุกคนนะครับนะอ่ะโอเคครับนะก็ไปดูนะครับอ่ะบิยอนนะครับอัดวานสออนะครับโอ้สอปอนี่แข็งแข็งแรงนะมันได้ลง14จุดบวกได้ไงวะเนี้ยนะครับนะ True นะนะครับนะมุงราษนะครับททมบรีเฮท์แคร์กรุ๊ปนะครับ EAD Tech BLA นะครับบ้านปู KCE ACE GPC s นะครับ U City PTG ปั้มเขียวนะครับ BTS นะครับนะ e F Smart Plan B แล้วก็ลาดลาดบุรีลงไฟฟ้าผมชอบจำหุ้นตัวเนี้ยผิดระหว่างลาดบุรีกับลาดทานีานีลิซิงนะครับนะโอเคนะครับนะอ่ะก็ฝั่งนี้ฝั่งซื้อ ฟังนี้ฟังขายนะครับก็ลองไปทำกันบ้านต่อเพิ่มเติมเอานะครับว่าจังหวะที่ตลาดพักฐานเขาเก็บตัวไหนกันอยู่นะครับแล้วพอตลาดฟื้นรอบนี้ถ้าตัวนั้นยังไม่วิ่งก็นั่นแหละเป็นโอกาสของคุณแล้วแหละนะลองจดแล้วไปทำกันบ้านเพิ่มเติมเอาดูนะครับ mm hmm. โอเคมาดูในฝั่งของตัวที่เป็นเซ็นหกันบ้างครับ intra day วันนี้มีแต่เซล์เซตอัปเกิดขึ้นไม่ต้องสงสัยครับทุกท่านครับแน่นอนนะครับเซลต้องเกิด เซจ้าต้องเกิดขึ้นนะครับนะมันลง A มันเด้ง B นะครับขา C มันต้องเป็นขาแพนิกทุกคนพรุ่งนี้ควรต้องจับดาวแรงๆนะครับเพราะว่าขา C มันจะเป็นขาแพนิกนะครับงั้นมันต้องบูบลงไปเลยแรงๆเลยนะครับนะก็ให้มันสม สมน้าสมเนื้องั้นถ้าวันนี้ดาวโจรถ้าคืนนี้ดาวโจรร่วงแรงๆเลยนะโอ้ยพวกนี้นะครับนะสนุกสนานแน่นอนครับอ่ะวันนี้ก็เซลลเซตอัพเกิดขึ้นมาแล้วเนาะตอนช่วงสิบโมงครึ่งนะครับเวลาทําการเป๊ะนะครับเจ้ามือทําการเวลานี้แสดงว่ามีการวางแผนไว้แล้วจำไว้นะครับช่วงส0บโมงครึ่งกับช่วงบ่ายสองครึ่งถ้าเกิดบ่ายเซตอัพหรือเซตอัพขึ้นมาก็ตามเป็นอะไรที่อยู่ในแผนที่มีการวางเอาไว้แล้วทั้งสิ้นแปลว่าเขาตั้งใจจะขายอยู่แล้วครับท ภาษาดนตรีเขาเรียกอะไรนะที่มันที่มันดนสดอ่ะเออนะครับประมาณนั้นอ,ะอ่ะมันอาจจะเป็นจังหวะด,ดนสดเช่นต่างต่างประเทศอาจจะไม่ค่อยดีเฮ้ยแม่งต้องขายหรือว่าอะไรประมาณนี้มันจะมาแบบไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้เกิดจากการวางแผนอย่างแท้เนี่ยก็เหมือนการช่วงบ่ายนะครับจริงๆเขาเซลล์เซียสมาแล้วทีหนึ่งนะ,ะถ้าเขาจะเซลล์อีกรอบหนึ่งเขาควรจะเซลล์ตอนช่วงบ่ายสองครึ่งนะปรากฏว่าเขาไม่ได้ขายอ่ะวันนี้ก็มาลงหนักแสดงว่าคืนนี้ดาวโจนอาจจะไม่รอดไหมลองเช็คดาวโจนหน่อยแล้วกันนะผมยังไม่ดูกราฟดาวโจนเนาะเหมือนจะมีสัญญาณมาฟลุ๊ก มาขายทิ้งกันช่วงบ่ายสามนสักทีหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามครับไม่ได้มีผลไรครับมันเซลเซตอัพเกิดขึ้นมาแล้วยังไงเซล์มันคุมอยู่แล้วเพราะว่าฝั่งลงมันได้เปรียบอยู่แล้วทุกคนนะอ่ะนั้นก็ใครมีโปรแกรมนี้ก็ยินดีด้วยนะครับคุณได้รู้ทันเวลาก่อนชาวบ้านชาช่องเขานะครับคนอื่นยังงงๆนะครับไปรอดูสิ้นวันเราตั้งแต่ภายในวันเราก็รู้แล้วว่าวันนี้มันจะเล่นข้างไหนกันเพราะว่ามันมีช่วงคีย์สำคัญๆในช่วงเวลาช่วงเช้านะเวลานี้บ่ายนะเวลานี้ทําให้เราเพอจะเห็นภาพมันจะเล่นแบบไหนกัน โดยเฉพาะถ้าเกิดคีย์พวกนี้เกิดขึ้นบนเดิเวรลต์แนวะรับต้านที่สําคัญด้วยยิ่งเป็นอะไรที่สิ่งดีเดียวมากเช่นถึงแนวรับถึงแนวรับนะครับแนวรับสำคัญแล้วปรากฏว่ามันเกิดบายแท้ขึ้นมาคุณพอรู้แล้วว่ามันรับอยู่ครับทุกคนเออนะครับนะมันมันช่วยกรองคุณได้สบายๆนะครับฝั่งซื้อวันนี้เหลือแค่นี้เองทุกคน1 4ตัวงครับฝั่งขายซัดไป36ตัวเลยนะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับมาดูตัวที่เป็นอนนี้กันบ้างทุกท่านตัวที่เป็น v ีแวกันบ้างนะวีแวปนะครับเมื่อวานเซตรา ฝั่งเซตเองนะครับไหลขวานะครับเสมอไหลซ้ายนะครับวันนี้รอคอนเฟิร์มว่าไหลขวาจะต่ำกว่าไหลซ้ายไหมปรากฏว่าไหลขวาต่ำกว่าไหลซ้ายแล้วเนาะเกิดสัญญาณกลับตัวในภาพรวมของเซตเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่พลาดไม่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 น่าที่จะทุกๆสัญญาณน่ะคือฟิวเจอร์มันเกิดฟิวเจอร์เกิดกลับตัวในระดับของของวีแวบแล้ววีแวบคือทุนเฉลี่ยเนาะนะครับก็คือเส้นสีม่วงเนี่ยนะครับถ้ามันทําไหลขวาต่ำกว่าไหลซ้ายแล้มันเกิดสัญญาณกลับตัวฟิวเจอร์มันเกิดขึ้นมาแล้ว ส่วนเซตก็มาเกิดคอนเฟิร์มขึ้นวันนี้เหมือนกันอะมาดูแนวรับกันหน่อยครับทุกท่านครับว่าแนวไหนสําคัญอันนี้ก็จะเป็น1635 1637คิดว่าไม่น่าไม่น่าที่จะรับอยู่ครับก็อีกแนวนึงก็มานี้เลยทุกท่าน1625นะครับ16เท่าที่นะครับอะโอเคครับประมาณสัก16 ตรงนี้ไม่น่าอยู่เนาะก็ถัดไปก็มาสัก1625 1620ประมาณนี้นะครับ1625 1620นะ,ะดเดี๋ยวอาจารย์สรุปไปทีหนึ่งนะนี่คือแนวรับนะแต่สัญญาณกับตัวใน V-WAP ในเซ็ตเกิดขึ้นแล้วนะครับส่วนการกลับตัวในของฟิวเจอร์เกิดขึ้นแต่เมื่อวานแล้วนะครับเขาเกิดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยงั้นเขาลงต่อก็มีปัญหาอะไรแนวรับก็อยู่แถวๆบริเวณนี้นะไม่น่าจะรอดนะถ้ามันแกวดาววันพรุ่งนี้ก็ประมาณสัก9 7 7ลงมาก่อนเลยนะอันนี้ก็ สำหรับคนจะคนเล่นฟิวเจอร์นะแต่นี่ขออนุญาตไม่พูดถึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะคุยในฝั่งเซ็ตเป็นหลักนะแต่รู้แต่ว่ามันกลับตัวลงแลวในฝั่งฟิวเจอร์ตั้งแต่เมื่อวานก่อนหน้าแล้วนะส่วนคนที่เทรดนะครับฟิวเจอร์นะครับอ่ะแบบวันต่อวันแบบข้ามวันอ่ะไปดูสิครับโปรแกรมของเราเป็นไงกันบ้างเมื่อวานนะครับนี่คือภาพเมื่อวานนี่คือภาพของวันนี้เนาะเมื่อวานครับเขาเล่นฝั่งรองค้างกันเอาไว้นะครับฝั่งขึ้นยังคงได้เปรียบจาได้ใช่ไหมอ่าแต่ถ้าจะผิดทางยังไงครับมันจะ กกบดาวไม่หลุดต้นทุนในฝั่งรองที่ที่เขาเปิดค้างไว้ต้นทุนฝั่งรองตัวไหนครับตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมแท่งเขียวต,ต้นทุนฝั่งรองเราเห็นตรงนี้ไหมครับต้นทุนฝั่งรองผมดู่ทุกคนไว้ว่าถ้าฝั่งขึ้นได้เปรียบแต่ถ้ามันผิดทางครับมันจะไม่ต่ําไปกว่าตรงนี้หรอกเพราะว่ามันจะไม่ยอมให้าเองขาดทุนหรอกเห็นไหมว่ามันปิดต่ำแต่เดียวเอง คุณยังพอแก้มือทันได้ซ้ำไปนะครับถ้าเกิดคุณถือข้ามมานะครับอ่าไม่เป็นไรอันนี้ก็ถือว่าจบแล้วงั้นวันนี้มาดูกันครับคนเล่นแบบ intra day ไม่สนใจไม่รับความเสี่ยงข้ามมาทั้งสิ้นครับเปิดมาแท่งแรกครับระบบสั่งช็อตเห็นไหมแดงๆก็ช็อตสิครับตรงนี้ครับช็อตมาเลยนะครับสไนเปอร์ช็อตเลยปั้งนะครับลงมาตรงตรงนี้นะครับอ่าก็ลงมา9จุดกว่าๆครับจากบริเวณที่คอนเฟิร์มช็อต แต่เราไม่ได้ถึง9้าจุดหรอกนะครับเวลาเล่นแบบสไนเปอร์เราก็จะหวังแค่3จุดหรือไม่ก็5จุดเท่านั้นครับนะงั้นใครหวัง3วันนี้ก็ได้3ใครหวัง5ก็ได้5ไปไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องโลภมากครับวันพรุ่งนี้ก็มีอีกนะครับก็ปล่อยเข้าไปนะครับส่วนวันนี้เล่นฝั่งช็อตค้างกันเอาไว้อยู่ฝั่งช็อตอย่างของนี้เปรียบนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับโอเคนะครับแล้วถ้าจะผิดทางอาจารย์ถ้าจะแกบอาบล่ะก็ดูต้นทุนฝั่งช็อตนะครับ ต้นทุนช็อตรอบนี้ตรงนี้ครับแสดงว่าถ้าจะแกรบอัพมันก็จะแกรบอัพได้ไม่เกินตรงนี้หรอกเพราะว่าเพราะมันชออน็อตต้นทุนรอบใหม่อยู่ตรงนี้นะครับถ้ามันแกรบอัพเกาะเนี่ยเนี่ยคือความเสี่ยงของคุณในวันพรุ่งนี้คือถ้าคุณปิดทางอะ่ะมันก็จะไม่เกินตรงนี้หรอกนะครับประมาณนี้นะอ,อือันนี้ก็คือฝั่งฟิวเจอร์ครับอเอาละทุกท่านครับไปสรุปภาพรวมกันดีกว่าครับตอนนี้เออเราต้องเราต้องมองในมุมกลับใช่ไหมเราต้องมองมุมกลับใช่ไหมครับว่าถ้าวันพรุ่งนี้ตอนนี้มันทุกอย่างมันมองลงหมดแล้ววคองมมกัับบ่่าาะะไไรรนนจเิ ส่วนกลับแรกก็คือฝั่งเซตครับเซตครับดูวีแวบไหลซ้ายอยู่ตรงนี้ครับประมาณสัก16,53นะครับนั่นแปลว่าวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเห็นวีแวบขึ้นมาเกิน1653ก็แสดงว่าไหลขวาสูงกว่าไหลซ้ายแล้วนะครับก็จะเกิดสัญญาณกลับตัวขึ้นซึ่งซึ่งซึ่งมองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่ก็ก็ต้องมาไว้ก่อนขอเป็น16,5แล้วกันเนาะโหมดตรงนี้นะครับควรจะเห็นวีแวบสูงเกิน1655ขึ้นไปนะครับในฝั่งของเซตนะครับ พื่อที่จะกลับตัวสูงขึ้นแล้วเกินหมดโหมดด้วยโหมดคือวอลุ่มที่สูงสุดในทุกแท่งในนี้นะครับนะทั้ทีบโหมดคือวอลุ่มที่สูงสุดในช่วงเรียที่เราที่เราเอ็ก์เปกหรือตัวไซเคิลของการขึ้นรอบล่าสุดตรงนี้นะครับ165นะครับจดไว้ก่อนแปบ๊บหนึ่งนะเซตครับจดไว้นะครับเซตนะครับถ้าวีแวบ,บกลับมาสูงเกิน1655นะครับ ไปสรุปกันอันนี้จบไปแล้วเนาะเซตเป็นขาลงครับเซตพักฐานอ่ะเซตพักฐานพ็บอกขาลงแนละ้วทุกคนแบบไลยเหี่ยใจนะครับพักฐานแต่วันที่14แล้วนะเมื่อวานเราไม่ได้อัปเดตตรงนี้นะครับก็มาจากหน้าจอนี้แนะทุกคนตรงนี้เนาะ14กันยาเนาะอายไซอโซเนาะ วันพฤหัสนี้จบแล้วนะครับทุกอย่างมองลงันหมดแล้วนะครับวีบวบภาพรวมเซตอาจจะกลับมาดีขึ้นตจนนี้ดีกว่า ว่าเท่าไหร่ฟิลเตอร์ไปดูกันหน่อยเร็วอันนี้คือเซตนะครับ1 6 5เนาะฟิลเตอร์อยู่ไหนครับทุกท่านไหลซ้ายอยู่นี่นะครับพลิกตัวขึ้นมาสูงเกินไหลซ้ายนะครับก็อยู่ที่มาซสัก994สครับทุกท่านอ่ะอันนี้ถ้าเกิดคุณมี MT5 แล้วแล้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยขึ้นมาในวันพุ่งนี้นะครับวันศุกร์อ่ะดูแย่แมันกลับมาดีเลยทำไม่ได้แล้วกัน ซึ่งมันทาไม่ได้หรอกเชื่อผมสินะครับมันทำไม่ได้หรอกนะครับแต่ก็บอกว่าทาให้ได้แล้วกันนะครับถ้าเกิดอยากจะให้ทุกอย่างกลับมาดูดีทําให้2เงื่อนไขของวอลลุ่มนี้เกิดให้ได้แล้วกันนะครับมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะเอาไว้ก่อนนะครับไอ้ข้างล่างลงง่ายกว่านะครับคราวนี้แนวรับแนวรับที่มองเอาไว้นะครับแนวรับที่มองนะครับอ๊นนึงนะครับแนวรับที่มองไว้นะครับก็หลักๆก็เราจะใช้ตรงนี้เนาะ อันนี้มองว่าหดุดแน่นะครับ1610ถึง1ทุกทครับ1615ถึง1605นะครับอันนี้ไปก่อนเลยนะครับคงไม่ได้เจอกันเร็วๆนี้ละเอ,เอาเอาตรงนี้ก่อนนะครับ นี่เนาะด้านบนนะครับแนวต้านแล้วก็อีกแนวหนึ่งให้อีกแนวหนึ่งด้วยเพราะว่ามันจะมีแนวรับสำคัญอีกอันหนึ่งประมาณสักจริงมีสองแนวด้วยโอ้โหพอถึงแนวรับนี่แม่งเยอะเหลือเกินพอแนวต้านนี่มีแนวเดียวนะครับนะ1595งหาเก้าห้าจำได้ไหม แล้วก็เงี้เท่าไหร่ครับทำได้ไม่เอ่ยอ่ะโอเคตรงนี้นะมองว่าน,นี่คือการพักฐานนะครับมองว่าเราครงไหนครับผมผมเาคไว้ตรงเนี้ยแต่ถ้าเกิดต่างชาติยังช็อต แน่นๆอีก30 0 0 0ื่นสามหมื่นสามหมื่นเนี่ยหลุดหลุดทุนต่างชาติครับเราก็จะหลุดทุนต่างชาติเลยนะอ,ะอันนี้จะน่ากลัวแล้วนะครับด้านบนแนวต้านตรงไหนครับด้านบนเนี่ยด้วยความที่ยังไม่หลุดตรงนี้นะเดี๋ยวถ้าหลุดตรงนี้แนวต้านจะขยับตอนนี้ไม่หลุดนะครับพอยังไม่หลุดปุ๊บแนวต้านก็จะอยู่ที่เดิมครับพันหกร้อยหกสิบนะครับหายเดิมนะครับ ทายที่ล่าสุดที่มันรีบาวขึ้นไปอ่ะหนึ่นะ MT 5อยู่ที่เท่าไหร่ครับในฝั่งของเซ็ต MT 5ก็จะอยู่ที่1655โอเคโอเคครับผมนะไม่ได้ต่างกันนั้นแนวต้านก็ชัดเจนนะครับอยู่ตรงนี้ทุกคนอืมนะก็มองว่าจะไม่ผ่าน ขึ้นไปให้แนวเดียวด้วยนะครับให้แนวเดียวด้วยมันแข็งแรงมากแล้วถ้าเขียนอย่างเงี้ยถ้าแนวต้านมีแนวเดียวแลว,แ,ลวนลแนวรับมีสามแนวเนี่ยคือเออย,อย่างเงี้ยมองลงเพราะว่าด้านบนมันแค่แนวเดียวเองอนะทำไม่ได้แล้วกันนะวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดทุกอย่างจะเคลียร์นะแล้วก็แนวที่มองก็คือตรงนี้โอเคงั้นก็ไม่ต้องจดละเพราะว่าเราเขียนไ้ด้านบนแล้วนะครับจังหวะซื้อคืนนะครับถ้าต้องมีจังหวะซื้อคืนนะครับก็ ต้องเกิน165ขึ้นไปแล้วอาร์ไสโอเวอร์บอทนะครับจังหวะซื้อคืนตอนนี้นะครับถ้าสมมุติโอ้โหวิเคราะห์มาซะดีดีเลยว่าวันพรว่นนี้สุดท้ายเบรกขึ้นด้านบนอ่ะอันนี้ก็ต้องวางขวางไว้หน่อยนะครับนะการซื้อคืนตรงน,นี้ อเอานะอันนี้เกิดจากการสรุปมาจากหลายโปรแกรมนะครับตัว MT5 ด้วยตัว eFin ด้วยนะครับช่วยกันคู่สมมาตรด้วยนะครับนะได้แผนออกมาประมาณนี้16051615ครับมองว่าแนวรับนี้น่าสนใจเป็นต้นทุนหลังชาตินะครับน่าจะได้เจอกันอีกรอบหนึ่งแล้วคุณสังเกตดูครับว่าวันพรุ่งนี้้าเกิดต่างชาติยังคงช็อตหนักอีกระดับ30 0 0 0ขึ้นไปนะครับก็แนวรับนี้อาจจะรับไม่อยู่นะครับมองว่าอาจจะรับไม่อยู่เพราะเขาเริ่ม hedging แล้วนะครับนะ มองเราไปอยู่แล้วตัว2อ,อ,อันที่ผมมองก็คือด้านล่างนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะปราณีขนาดไหนอันนี้คือการพักฐานแบบหนึ่งใน2อันนี้คือการพักฐานแบบ2ใน3ซึ่งรอบที่แล้วเราเคยบอกไว้ว่าเซตรอบนี้ดาวไซด์ของมันจะไม่หลุด 15. 7 0ผมก็ยังมองว่ารอบนี้จะไม่หลุดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับงั้นดาวไซด์ก็มองไว้แค่ตรงตำแหน่งนี้เหมือนเดิมทั้งคู่นะครับงั้นพอใกล้ๆตรงนี้คุณพอใกล้ๆตรงนี้คุณต้องเ,เริ่มเห็นว่าต่างชาติต้องเริ่มหยุดการช็อตแล้วนะต้องเริ่มหยุดการชอ็อตละชะลอการชอต้พถึงนงนนรรับี นะครับเริ่มชะลอการช็อตแล้วเพราะว่ามันใกล้ด้านล่างแล้วเขาก็ต้องเก็บเกี่ยวเตรียมจะเล่นฝั่งรองแล้วนะประมาณนี้อ่ะโอเคครับเดีวเราเอามานี้ด้านบนตรงนี้มองว่าไม่ผ่านง่ายๆ V ีแวฟเซตตามนี้ v ีแวฟฟิลเจตามนี้ถ้าคุณมี n อนตไไม่มีก็ไม่ต้องสนใจก็ดูแค่ด้านบนอย่างเดียวพอนะครับอาศัย SI ดูให้เป็นไม่ยากครับอินดิเคเตอร์เพิ่มมีแค่ตัวเดียวเองนะครับจะได้เกณฑ์ซื้อที่ทรงพลังนะครับแล้วก็ตามกันมาทุกอย่างก็พอจะรู้ว่ามันใช้ได้นะครับตรงนี้นะอ่ะตรงนี้ผมขออนุญาตเอาว้แลกันะครบ จริงก็ดูได้แหละแต่ให้เก็ยด,ดูดูเยอะเดี๋ยวมึ่นนะครับนะ,อะเอาแค่นี้พอนะครับโอเคอันนี้คือภาพรวมของเราในวันนี้ในเรื่องของการประเมินในเรื่องของตัว แผนเซตจากวันนี้ไปนะที่เริ่มจากการพักฐานเมื่อเมื่อวานนะที่เริ่มมาที่บอกทุกคนว่าให้เริ่มลดพอร์ตนะครับนะประมาณนี้นะเอาละทุกท่านครับก็เดี๋ยวไปพักฟังสปอตโฆษณากันทีหนึ่งน,นะครับคนที่สนใจอยากจะเปิดพอร์ตกับผมนะครับนในการเทรดหุ้นเทรดฟิวเจอร์เนาะแล้วก็ใช้สวิตทั้งหมดทั้งหมดที่ผมมีนะครับอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับโรบอรตต่างๆนะครับก็เดี๋ยวฟังสปอตโฆษณาตรงนี้นนะส่วนใครที่เปิดพอร์ตแล้วใครที่ไม่สนใจการใช้สวิตก็เดี๋ยวข้ามไปตอนท้ายครับจะมีพูดถึงเรื่องหุุนนนเดีวไปูกั่าาของาองงรมมมมใหุ้น อย่างไรกันบ้างนะครับฮอตมันนี่ต่างๆมีพฤติกรรมอย่างไรกับหุ้นกลุ่มนี้นะเดี๋ยวไปดูกันตอนท้ายอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับอันนี้นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ที่มาใหม่นะครับชื่อว่า Type Zero Plus นะครับก็หลักๆเนี่ยก็มีการ Enhance นะครับหรือปรับตัว Performance นะครับตัวที่เป็น Super Trend นะครับหรือตัวที่เมฆนะครับให้มีการเกาะเทรนได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีขั้นบันไดที่เป็นสีดำสีฟ้าตัวนี้นะครับเป็นสัญญาณ r e v e r s a l ผสมเทรนนะครับแล้วก็มีเทรนคุมอีกรอบหนึง ที่เป็นเมฆนะครับซูเปอร์เทนตรงนี้นะครับนะทำให้คนที่ชอบรันเทนยาวๆนะครับน่ะน่าจะแฮปปี้ตรงนี้กันนะครับแล้วก็สามารถรันเทนได้หลายทางเฟรมนะครับบางคนก็ไปใช้ดูนะครับระยะสั้น5นาที15นาที30นาทีนะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามานะครับแล้วก็มียอดเทรดสม่ําเสมอนะครับนะอาจารย์ก็จะปรับให้เป็น VIP แล้วก็สามารถที่จะเข้ามาดูนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับในทางเฟรมย่อยๆ5นาที15นาทีแล้วก็30นาทีนะครับส่วนนี้ นี่เป็นตัวโรบอทนะครับที่มาใหม่ครับชื่อว่า the first bot นะครับ the first bot ก็พร้อมนะครับที่จะให้ทุกคนนะครับได้เทรดหุ้นนะครับอัตโนมัตินะครับด้วยโรบอทนะครับไม่ต้องเทรดเองนะครับเราก็มีเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายนะครับที่เราพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าถือว่าเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายในเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับมีการทำ state t e นะครับนะ เทสกับหุ้นหลากหลายตัวนะครับหลากหลายชนิดนะครับก็พบว่าผลตอบแทนยังถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ทุกคนจะสามารถเอาロบอทไปรันนะครับในเครื่องของตนเองนะครับไม่ต้องไปพึ่งพาโบกไม่ต้องไปพึ่งพาใครแล้วนะครับเปิดเครื่องเองรันเองนะครับแล้วก็เลือกชื่อหุ้นมาใส่เองนะครับอยากเอาหุ้นตัวไหนมาให้รบอทมันเฝ้าการได้เลยนะครับ the first bot เนี่ยมีเกณฑ์ซื้อขายให้แล้วนะครับเราสามารถที่จะ มาปรับเปลี่ยนนะครับชื่อหุ้นเองที่เราชอบใส่ลงไปได้นะครับส่วนใครนะครับอยากจะปรับปรุงเดอะเฟิร์สบนะครับให้เป็นเกณฑ์ซื้อขายของตนเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับใครอยากจะปรับเกณฑ์ซื้อใหม่เกณฑ์ขายใหม่อันนี้ก็ปรับได้นะครับ The เฟิร์สบอตัวนี้นะครับเรารันมานะครับเป็นผลแบ็กเทสนะครับ ตอนช่วงก่อนโควิดนะครับนะประมาณสัก2ปีครึ่งนะครับรันมานะครับก็ในช่วง2ปีครึ่งที่ผ่านมานะครับตลาดบ้านเราหรือว่าเซ็ตอินเด็กส์นะครับให้ผลตอบแทนไปติดลบนะครับสามจนะครับนะแต่ถ้าเกิดคุณเอาเดอะเฟิร์สบอทเนี่ยครับรันกับหุ้น10ตัวแรกนะครับที่เป็นหุ้นบิ๊กแคปสิตัวแรกของบ้านเรานะผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาเดียวกันนะครับเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณเอาเซ็ตห้าสิบนะครับทั้งตะกร้าเซ็ตห้าสิบเลยมาใส่นะครับมาล 69%กว่าๆแล้วก็มีค่าแมคดอร์ดาวนะครับนะ น้อยมากครับแค่หกเปอร์เซ็นต์ครับแมกดาดดาวก็แปลว่าพอร์ตของคุณนะครับมีโอกาสที่จะติดลบนะครับลงไปได้เท่าไหร่นะครับเช่นมีพอร์ตอยู่ล้านหนึ่งนะครับถ้าแมกดาดดาวหกเปอร์เซ็นต์ก็แปลว่าเงินอาจจะมีโอกาสที่อาจจะเห็นเงินต้นหายไปประมาณสักหกหมื่นกว่าบาทนะครับประมาณนี้นะส่วนคนที่เอาระบบนี้ไปรันนะครับก็มีค่าคอมนะครับเพียงแค่ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับหรือล้านละหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็ใครสนใจจะมีเจ้าหน้าที่นะครับรีโมทเข้าไปติดตั้งแล้วก็ให้คำแนะนำให้ด้้้้ววยนนนนนะะคคครรรรรัับบใใสสจกกก็็ลลอองงแแ QR ตตีเเปิดพ์ขาาม สามารถเข้ามาใช้งานตัวนี้ได้เลยนะครับสำหรับโรบอทก็แน่นอนครับผลการดำเนินงานในอดีตนะครับน่ะก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าอนาคตจะสามารถทําได้ตัวเลขแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับการเลือกหุ้นของเราด้วยนะครับเราเลือกหุ้นดีไหมเราเลือกหุ้นฟันเดอเมทัลโอเคไหมนะครับน่ะก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งทําให้เพอร์แมนคุณอาจจะทําให้เพอร์แมนดีกว่านี้ก็ได้นะหรือว่าทําให้มันแย่ขึ้นกว่าเดิมก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่ความสามารถในการเลือกหุ้นคุณละแต่ว่าเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายที่เรามีให้เป็นเกณฑ์ือเขายที พรูปออกมาแล้วถือว่าใช้ได้นะครับนนี้ก็เป็นโรบอทเดอะเฟิร์สบอนะส่วนนี้เป็นคอร์สเรียนที่มาใหม่ครับ MT5 นะครับขั้นใดที่เปิดพอร์ตเข้ามากูสามารถเข้าเรียนนะครับคอร์ส MT5 เบื้องต้นได้ฟรีเลยนะครับว่า MT5 ทำไรได้บ้างส่งคำสั่งยังไงนะครับนะตัวที่เป็นการนับไพ่วอลลุ่มเจ้ามือนะครับ t f e ฟกนะครับสไนเปอร์นะครับวิธีการตั้งค่านะครับทำอย่างไรนะครับ ภาพ before กับ after นะครับต้องเลื่อนเส้นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็สามารถเข้ามาเรียนมาศึกษาได้ฟรีนะครับในคอร์สตัวที่เป็น MT5 เนอะแต่ถ้าเกิดท่านใดนะครับอยากจะเป็น expert สักนิดหนึ่งนะครับหน้พูดง่ายคืออยากจะจริงจังสักนิดหนึ่งนะครับในการลงทุนอาจารย์ก็แนะนำว่าให้สมัครเข้ามาใน Academy ได้เลยนะครับซึ่ง Academy นะครับก็จะเป็นอะ,อะไรที่เรียกว่าเปิดพอร์ตเสร็จแล้วก็ สมัครตัว MT 5ปลายปีนะครับ MT 5 i ปลายปีก็ตกปีละ3 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับนะก็หลังจากนั้นคุณก็สามารถเข้ามาใน a c a d e m มีแล้ว Academy จะมีการเรียนนะครับอย่างเข้มข้นนะครับให้ทุกวันเลยนะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับเนื้อหาการเรียนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ยาวมากนักนะครับก็อยู่ที่วันละ15-40นาทีนะครับอาจารย์ผู้สอนก็ประมาณสัก10ท่านนะครับวนเวียนกันมาสอนแล้วก็กลุ่มใน a c a d เดมีสามารถที่จะถามสดตอบสดได้แล้วก็เมมเบอร์สามารถโบตได้ว่าอยากจะเรียนเรื่องอะไรนะครับก็จะมี ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยครับนะสิบกว่าท่านเนี่ยครับนะมาทยอยสอนให้แล้วกันนะถือเป็นการค่อยๆเก็บเกี่ยวความรู้ไปเรื่อยๆสำหรับคนที่อยากเข้าในมาใน a ะคาเดมีนะส่วนใครอยากรู้ว่าตอนนี้อะคาเดมีสอนอะไรไปแล้วบ้างนะครับคุณสามารถสแกนคิอวอาโค้ดตรงด้านนี้นะครับหรือพิมพ์คำว่า b i t l e l l y นะครับ academy r e l a n d ก็ได้เพื่อจะดูว่า Academy เนี่ยสอนอะไรไปแล้วบ้างนะครับก็เป็นคอร์สฟรีนะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตแล้วก็สมัคร mt5 รายปีนะครับตัวนี้นะ โอเคครับส่วนนี้เป็นตัวระบบนะครับที่อาจารย์ออกแบบมานะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เราต้องไปลงติดตั้งเพิ่มเติมใน MT4 นะชื่อว่า V Machine นะครับ v m a c h ช n e ช่วยคุณในการบริหารพอร์ตสำหรับคนที่เทรดทีเฟกนะครับช่วยให้คุณโฟกัสไปแค่ว่าคุณอยากจะเล่นฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงพอนะครับที่เหลือก็ V Machine จัดจก,การให้หมดไม่ว่าจะออกรสไซส์เท่าไหร่นะครับนะแก้พอร์ตอย่างไรเทปฟิตล็อกฟิตลันฟิตอย่างไงนะครับตัว v m a c h i ินจะพยายามแฮนเดิลจัดก,การให้กับเรานะให้คุณโฟกัสไปแค่หน้า,าเทรด ฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงเป็นหลักนะครับสำหรับตัววีดมาชินตัวนี้นะสามารถที่จะเข้ามาสแกนคิวอาร์โค้ดนะครับหรือเข้าไปดูวิดีโอการใช้งานเบื้องต้นได้ที่ตรงนี้นะครับอ่าส่วนนี้ก็เป็นเวฟไฟโบนะครับเวฟไฟโบก็เป็นอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้ช่วยในการนับเวฟนะครับแลวใครที่ลงอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีคอร์สเรียนให้ทุกๆสัปดาห์ด้วยนะครับเป็นเคสสตั๊ดดี้สัปดาห์ต่อสัปดาห์ไปนะครับว่าเราเนี่ยมีมุมมองนะครับในฝั่งของทีเฟ แล้วก็ในฝั่งของทองคำอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ในแต่ละสัปดาห์จะเอาภาพ before กับ After มาคอม p พลก์กันนะครับว่าเราได้เคยพูดอะไรเอาไว้บ้างนะครับแล้วมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นอ,อย่างนั้นจริงไหมอันไหนพูดถูกอันไหนพูดผิดนะครับเราก็จะมาคอม p พล์ให้ดูสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะใครสนใจจะลงเว็บไฟโบก็สามารถเข้าไปดูวิธีการใช้งานตัวนี้ได้นะสำหรับคนที่ชอบชื่นชอบในฝั่งเวฟเนาะส่วนนี้เป็น,นอินดิเคเตอร์นะครับบางส่วนนะครับที่มีอยู่ในระบบนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดไปติดตั้งได้้เเเเเลยเลยรับรับสาาหนนนทีี่่ปิดาาดตขมชวกนนะ สำหรับท่านที่อยากจะใช้สวิตทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว alert signal นะครับในฝั่งของตัว TF e c t ในฝั่งของตัวทองคำนะครับระบบมือระบบสวิงไฟต่างๆพวกนี้นะครับรวมทั้งโรบอตนะครับที่เป็น the first bot ในฝั่งหุ้นนะครับแล้วก็โรบอตในฝั่ง TF e c t ด้วยเนาะแล้วก็ตัวคอร์สเรียนฟรีต่างๆนะครับที่เรามีคุณได้เรียนฟรีระดับหนึ่งนะครับคอร์สเรียนฟรีก็เป็นคอร์สที่อัดแน่นเหมือนกันนะครับไม่ได้ขี้ริ้วขี้เละนะครับเป็นคอร์สที่ถือว่าใช้ได้เลย แล้วก็คนเรียนอ่นข้างที่ชื่นชอบแล้วก็อัปเดตสม่ําเสมอทุกวันด้วยนะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามานะครับก็ได้เรียนฟรีอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวอินดิเคเตอร์เองนะครับที่ขนมาให้คุณใช้งานกันหลากหลายมากๆนะครับใครที่อยู่กับเรามาหลายปีตรงนี้น่าจะพอเห็นนะครับว่าเราเนี่ยยังไม่หยุดที่จะพัฒนา สิ่งใหม่ๆให้กับทุกคนเลยนะครับะอะไรที่ดีอยู่แล้วคุณก็เก็บไว้ใช้นะครับแต่ก็จะมีของใหม่มาให้เลือกนะครับชอบอันเดิมก็ใช้อันเดิมนะครับอยากเปลี่ยนมาใช้อันใหม่ก็สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าจะมีของใหม่ ของดีไหมคุณได้เลือกใช้แล้วคุณได้ใช้ก่อนคนอื่นนะครับเสมอเลยนะครับนะก็ง่ายๆครับก็แค่เปิดพอร์ตนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเพื่อจะศึกษานะครับเพื่อจะเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะพัฒนาตนเองไปพร้อมๆกันนะตรงนี้นะครับนะก็ไปที่เว r ร์ลไ e ด์เว n บโ a เพนแคร์เทตรงนี้นะครับหรือสแกนเคอร์โค้ดตรงนี้ก็ได้นะครับเปิดพอร์ตมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ใช้งานเซอร์วิสทั้งหมดที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะครับผมเองก็เป็น IBA ที่ A 0 0 5 9ครับ สามารถที่จะแนะนําทุนก็นมาเปิดพอร์ตได้นะครับตอนนี้ก็มีอยู่หลากหลายโบกนะครับแล้วก็เปิดพอร์ตตอนนี้เป็นเปิดพอร์ตออนไลน์หมดแล้วนะเปิดพอร์ตปุ๊บได้พอร์ตปั๊บทันทีนะครับไม่ต้องจะส่งเอกสารด้วยนะครับพร้อมใช้งานสวิตได้เลยในวันถัดไปครับผม โอเคครับสำหรับท่านที่เปิดพอร์ตเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มี MT5 เสร็จแล้วนะครับก็เข้า Academy นะครับมาเรียนกันนะครับมีสอนเกือบทุกวันเลยนะตอนนี้สอนมาถึงเซสชันที่67แล้วนะครับ67ล่าสุดวันนี้สอนเรื่องของการประเมินมูลค่าของตัวฟิวเจอร์นะครับตอนที่2แล้วก็เป็นตอนจบด้วยนะครับอ่ะก่อที่ผ่านมาก็สามารถไล่เรียนย้อนหลังได้มันจะเป็นสเต็ปบาสเต็ปในการติดตั้งโรบอทนะครับมือใหม่เริ่มต้นสร้างโรบอทอย่างไรนะครับก็สามารถเข้ามาเรียนได้ฟรีทุกๆเนื้อหาสำหรับคนที่เปิดพอร์ตแล้วก็ สมัคร Academy เข้ามาสวัสดีครับสมัคร MT5 เข้ามานะครับโอเคครับตอนนี้เป็นตัวคอร์สเรียนทั้งหมดของผมเองนะครับไปที่ www.workshop.ints ตอนนี้มีตัวแพคเกจใหม่นะครับเป็น VPS Robot Server นะครับคนที่จะรันตัวโรบอททุกคนนะครับถ้าอยากจะรันบน VPS หรือบนเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวนะครับไม่ต้องมารันบนเครื่องคอมเราไม่ต้องเสียเวลาคอยนั่งเฝ้ามันนะครับให้ทุกอย่างอยู่บนเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เปิด ทิ้งไว้เลยนะครับ24ชั่วโมงนะครับทุกๆวันไม่ต้องไปรีบูตมันอาจจะเข้าไปดูเสาอาทิตย์สักทีหนึ่งแค่นั้นพออาทิตย์ละหนนพอนะครับแต่จริงก็เปิดค้างไม่ตลอดเวลาเนาะก็ทําให้เราไม่ต้องมาคอยกังวลเครื่องนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเราจะประชุมเราจะไปเที่ยวเราจะออกไปข้างนอกนะครับรันบอทบางไปที่บ้านเฉย้ก็เสียวๆเหมือนกันแลนะยิ่งออกไปนานๆนะครับก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับงั้นก็ไม่อยากพกเครื่องคอมติดตัวตลอดเวลาก็ใช้ V p s พในการรันโรบอทตัวนี้นะครับเข้าไปสมัครได้เลยนะตอนนี้นนะมีเเกอยูู่รัข้าาไปดนะ มาฟังหุ้นกันบ้างครับหุ้นฮอตและหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกตินะครับประจำวันที่15กันยายนเนาะจัดอันดับโดยสำนักข่าวอิฟแนนซ์ไทยครับหุ้นฮอตคืออะไรครับสบพครับเด้งส่วนเซ็ตงบครึ่งปีหลังยังโตแกร่งอันนี้เป็นจำนวนของสำนักข่าวอิฟแนนซ์ไทยครับคุณอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมคุณเข้าไปที่เว็บไซต์อิฟแนนซ์ไทยครับแล้วค้นหาข่าวได้เลยได้เลยนะครับ หุ้นีมีการเคลื่อนไหวทิปกติครับหุ้นพลาวนะครับวอลุ่มเข้า9.05เท่าบวกไป6.03%หุ้นออลครับวอลุ่มออก8.73เท่าลบไป5% BKD ครับวอลุ่มออกเหมือนกัน7.66เท่าลบไป2.16%อสสภาครับวอลุ่มออก6.53เท่าบวกไปล้ิทีครับลบไป2.44%แล้วก็ SHR นะครับวอลุ่มออกไป5.52เท่าลบไป9.52%เดี๋ยวเราไปวางแผนนะครับในหุ้นกลุ่มนี้กันครับว่าเราจะวางกลยุทธ์ได้อย่างไรนะครับ ในการวางกลยุทธ์นะครับอาจารย์ก็เลยคอมเมนต์ทุกท่านมาตลอดนะครับว่าทุกคนนะครับควรจะต้องมีหน้าจอเทรดเซตอัพเป็นของตนเองนะซึ่งในเทรดเซตอัพนั้นนะครับจำเป็นจะต้องดูทั้งตัวที่เป็นฟันเดเมนทัลแล้วก็ดูทั้งตัวที่เป็นเทคนิคนะครับฟันเดเมนทัลนะครับช่วยคุณได้ในการประเมินนะครับดูว่าหุ้นตัวนั้นเป็นยังไงกําไรขาดทุนมากน้อยแค่ไหนอัปไซด์ดาวไซด์เป็นยังไงครับราคาหุ้นตรงนี้แพงไปหรือยังถูกไปหรือเปล่านะครับเราสามารถเอาตัวฟันเดเมนทัลมาตอบคำถามตรงนี้ได้ครับส่วนตัวเทคนิคอนะครับวใช้ง เข้าจุดออกที่มีนัยยะด้วยนะครับเมื่อคุณทราบจุดเข้าจุดออกที่มีนัยยะคุณจะเริ่มประเมินริสเลเวอต์ได้แล้วคุณก็จะเริ่มคำนวณในเรื่องของโพซิชันไซซิ่งได้นะครับว่าจะเล่นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดครับพยายามคัดหุ้นดีมาวางแผนไว้ก่อนนะครับหุ้นดีเนี่ยจะวางแผนได้หลากหลายกว่าไม่ว่าคุณจะเอาหุ้นดีมาถือยาวก็ตามเอาหุ้นดีมาเล่นรอบเอาหุ้นดีมาเก็งกำไรนะครับเอาหุ้นดีมาทยอยซื้อทยอยขายแบบ DCA นะครับก็สุดแท้แล้วถ้ว่าคุณเนี่ย มีเวลาให้การลงทุนมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วคุณเนี่ยถนัดในการลงทุนแบบไหนพยายามเริ่มต้นที่หุ้นเดียวไว้ก่อนนะครับโอกาสที่จะสําเร็จในการลงทุนก็จะสูงกว่านะหนึ่งในแฟกเตอร์ของการประเมินครับดูว่าหุ้นตัวนั้นดีหรือไม่ดียังไงนะครับคุณบริสเดทไม่ได้ว่าคุณจำเป็นต้องใส่ใจในเรื่องของผลการดําเนินงานครับหรือกําไรของบริษัทเนาะเวลาดูกําไรก็เอาแนวตั้งเทียบกันแบบนี้ครับกับเอาแนวนอนเทียบกันแบบนี้เนาะ แนวตั้งเทียบกันครับเราเรียกว่า Q on Q year ครับแนวนอนเทียบกันเราเรียกว่า Q on Q ถ้ามันสูงขึ้นทั้งฝั่งแนวตั้งและสูงขึ้นท้งฝั่งนวนอนถือว่าดีมากถ้าขัดแย้งกันให้เอาแนวตั้งเป็นหลักครับจากนั้นให้ไปดูเทรนกําไรครับตรงขั้นบันไดตรงนี้นะครับเราเรียกว่าเทรนกําไรถ้าเทรนกาไรวิ่งขึ้นราคาวิ่งขึ้นคือปกติครับถ้าเทรนกาไรวิ่งลงราคาวิ่งลงก็ปกติเหมือนกันมันจะไม่ปกติก็ต่อเมื่อเทรนกําไรขึ้นแต่ราคาดันลงหรือเทรนกําไรลงแต่ราคาดันขึ้นครับถ้าเข้า2เงื่อนไขขัดแย้งนี้เมื่อไหร่ครับแปลว่าหุ้นยิ่งลงยิ่งถูกจัดอีกเคสก็คือหุ้นยิ่งขึ้นยิ่งแพงจัดนะครับนักทุนทําไมกับหุ้นถูกหุ้น แพงก็ ไปแต่สินใจใยตัวของเราเองนะจากนั้นก็ดูเรื่องของการปันผลครับเขาบอกคุณว่าถ้าเกิดคุณซื้อหุ้นตัวนี้ณนะบริเวณนี้ครับคุณมีโอกาสรับปันผลออกมาสัก1 6 7เทียบกับราคาณนะปัจจุบันที่คุณกำลังจะเข้าไปซื้อก็อย่าลืมไปเช็คกับเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ด้วยว่าเขายังแจกอยู่ในเรทบริเวณนี้อยู่ไหมนะครับหรือ,อเขาแจกปันผลไปแล้วหรือยังนะครับจากนั้นก็ไปดูเรื่องของราคาเหมาะสมครับอีฟินนะครับจะพรวายโมเดลราคาเหมาะสมให้อยู่2งโมเดลนะครับนั่นคือ Zone, Zone, นะท,ทีอีโซนกัู่ ครับเรียกโซนนั้นว่าโซนราคาเหมาะสมครับซึ่งหุ้นแต่ตัวเนี่ยก็จะมีโซนราคาเหมาะสมไม่เหมือนกันบางตัวก็อยู่ p e สูงสูงครับบางตัวก็อยู่ P ีต่ำๆก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทํากําไรนะครับขึ้นอยู่กับความเป็นโมโนโพลีนะครับขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งเทียบกับชาวบ้านชาวช่องในเซกเตอร์นะครับยิ่งมีคุณสมบัติเชิงบวกอยู่มากเท่าไหร่ คุณก็มีโอกาสจะขึ้นไปเทรด P/E สูงๆได้แล้วถ้าเกิดน้งทุนเนี่ยเขายอมรับ P/E สูงๆตรนนั้นได้นะครับมันก็จะถูกดิสเพย์ออกมาเป็นรูปทรงของระคังความนะครับหรือ,อราคาเหมาะสมนั่นเองนะงั้นถ้าเกิดเราเห็นตัว last P/E นะครับสูงกว่าระคังความแปลว่าเริ่มแพงแล้วนะถ้าเห็น last P/E ต่ำกว่าระคังความแปลว่ายังถูกอยู่นะครับจากนั้นเมื่อคุณรู้ว่าหุ้นตัวนี้ถูกหรือแพงคุณก็ไปดูกราฟเทคนิคอลเป็นอันสุดท้ายครับของถูกแนวรับคนต้องรับอยู่ครับของแพงแนวต้านคนต้องต้านออยยู่่่ผิิิิดดปจนนี้กก็เเหมมืงงงลถ ยิ่งขึ้นยิ่งแผนนั่นเองครับมาดูหุ้นตัวแรกกันดีกว่าครับปตทอสอผอนะครับหุ้นตัวนี้นะครับประกาศกําไรออกมาไตรามาสสครับจะอยู่ที่2599ล้านดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้เ0็ดกว่าล้านนะ แน่วายังคงทากําไรได้ค่อนข้างระเบิดระเบ้อนะครับพุ้นตัวนี้นะครับกำไรยังคงเติบโตดีครับราคาก็วิ่งขึ้นดีเช่นเดียวกันครับ PE ตัวนี้อยู่ที่12เท่าเท่านั้นเองไม่แพงครับเขาเล่นประมาณสัก20เท่าได้สบายสบายนะครับงั้นก็ราคานี้ยังมีอัพไซด์อีกเพียบนะครับนะกราฟที่นี้เข้าครับเคยทะลุคู่สมมาตรขึ้นมาตรงนี้เกิดจุดกับตัวขึ้นมาเนาะหลังจากนั้นมาก็ราคาวิ่งขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ยังคงไซด์เวอยู่ที่บริเวณ3เส้นแบ่งมเมนตัมถึงกลางแต่เริ่มเล่นโซนบนแล้ว ต่อมามาย่ำฐานด้วยเส้นกลางนะครับตอนนี้พยายามเบรกขึ้นไปก็166บาทครับพยายามอย่าหลุดแล้วกันในรอบนี้นะครับเพื่อจะประคองโมเมนตัมระยะสั้นให้ประเด็นโซนบนได้ครับ166คือโมเมนตัมระยะสั้นนะส่วนระยะกลางที่159บาทครับนักวิเคราะห์มองหุ้นสพออย่างไรครับแนะนำซื้อ15บโบรกครับถือ4ีโบรกเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่184บาทนะครับ184บาทจะอยู่บริเวณแนวต้านครุ๊ปสมมาตรตรงนี้นะที่ให้ไว้นะครับพอดีพอดีเลยนะที่นักวิเคราะห์มองไว้นะครับ ไทซีโร่พลัดครับมองสอบผออย่างไรนะครับสอบผอนะครับภาพ1ชั่วโมงเองนะครับมีการเซตซีโร SI ่ไป RSI over s o l l ตำแหน่งตรงนี้นะครับโมเมนตัมเริ่มพยายามจะขึ้นมาตัดซีโร่ลา์รอบหนึ่งตรงนี้นะครับงั้นบริเวณนี้เล่นได้ราคานี้ก็ยังไม่ได้ห่างไกลเกินไปนักตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้นะครับเรียกว่าจุด exit ไม่ได้ไกลเกินนะอ่าย o v ไซโ e l l เนาะโมเมนตัมตัดซีโร่ไลน์เนาะอ่าแปลว่าเริ่มเล่นได้แล้วนะครับตรงนี้นะอ่ะก็ลองไป ประเมินดูแล้วกันนะครับนี่ก็อยู่ในฝั่งของเวฟ C C ถึงเวฟ1นนะครับนะอาจจะเป็นรีบาวขา B ก็ได้นะ่ะก็เลยเป็นอาจจะอยู่ในฝั่งของ C กับ1นะครับก็ลองดูถ้าทำโลต่ำลงก็ไม่ใช่เวฟ1แล้วแสดงว่าเป็นแค่เด้ง B ธรรมดานะครับอืมก็ลองดูนะตัวถัดไปครับ พาวครับประกาศกำไรออกมาไตรามาสสองครับขาดทุน19้าล้านครับขาดทุนเพิ่มขึ้นจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้18ล้านหุ้นพราวยังคงขาดทุนอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนทางกับกําไรที่ยังคงวิ่งเทดีครับกำไรขาดทุนต่อเนื่องแต่ว่าราคาวิ่งสูงขึ้นต่อเนื่องสอดคล้องไอ้ไม่ใช่สองขัดแย้งกันนะครับนะปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายนะ พีเอียงดูไม่ได้ครับยังล้างขาดทุนทั้งหมดครับ PV ก็ประมาณสักก็ดีครับ p ีมาสัก2เท่ากว่าของบุ๊กนะตอนนี้เรียกว่าขึ้นมาด้วยน่าจะเป็นข่าวอย่างอื่นแล้วแหละนะครับราคาเบรกนะครับเบรคคู่สมมาขึ้นมานะครับก็จะกลายเป็นแนวรับเห็นไหมครับเบรกรับอยู่นะครับขึ้นชนนวต้านงั้นก็ยินดีด้วยนะใครที่มีคู่สมมาอยู่ในมือนะคุณได้ราคานอกจากจะรอบนี้ไม่รู้คุณได้ไหมนะครับปัตตมเนอาจจะไม่ได้นะแต่ว่ารอบใหม่คุณต้องได้แล้วนะครับเพราะว่าคู่สมมาพินะคบ PR OUD นะครับหุ้นพลาวเนาะโอเคประมาณนี้นะแนวะต้านก็ตอนนี้ก็2บาทห4กับ2บาท62ครับนะในการที่จะยกตัวเล่นกรอบถัดไปต้องทะลุตรงนี้ขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับนะักวิเคราะห์มองหุ้นพลาวยังไงครับยังไม่มีบทวิเคราะห์เกิดขึ้นใน2เดือนนี้นะไทซิโลพัทครับมองหุ้นพลาวยังไงเนาะอ่ะก็มีฮอตมันนี่เข้ามาเก็บตรงนี้นะครับรอบหนึ่งนะอะ่แต่ที่ควาที่เปนหุ้นที่มันไม่ได้แบบ หุ้นก่อนหน้ามันเป็นหุ้นที่ไม่ได้แบบคนเล่นเยอะหุ้นพวกนี้มันจะถูกสะบัดได้ง่ายหน่อยนะครับแต่ว่าเจ้ามือเขากำไรแล้วเนาะที่เขากเก็บตรงนี้มานะครับเบรกขึ้นไปก็กาําไรละนะครับอามาดูนี้ดีกว่าครับหชั่วโมงดีกว่า1ชั่วโมงนะครับถูกรีเซ็ตรอบไปตอนไหนครับทุกท่านตรงนี้เนาะ RSI oversold เนาะถูกร SI ีเซ็ตรอบตรงนี้เนาะ RSI oversold momentum ต n d i c a t o r line ตรงนี้เริ่มเล่นได้เนาะประมาณสักบาทหก ก่อนนั้นซ็อบล็อตอยู่ที่บาท44นะบาท60ก็ตอนนี้ขึ้นมาประมาณสัก2องบาทหกละนะครับตอนนี้อยู่ในฝั่งเวฟไหนทุกท่านครับอยู่ในฝั่งเว็บ5แล้วนะครับภาพ1ชั่วโมงอยู่ในฝั่งเว็บ5นะครับก็เรามาระวังสักนิดนึงแล้วกันเนาะก็ถึงระ,ะดับตันพอดีฝั่งเว็บ5ายังไงก็ตามนะเว็บ5มันอาจจะเป็นความบ้าคลั่งก็ได้เบรกขึ้นไปก่อนแต่เบรกรอบนี้ไม่ใช่จังหวะตามแล้วน่าจะเกิดสัญญาณโท่แบ็คมาก่อน1ทีอย่าเพิ่งรีบพักเบรกกก่่ออนนแลล้วพัาจะปดภัยกว่าอาอรมณ์เหมือนแบบเพี่งรี ล้วค่อยไปใหม่เออค่อยค่อยๆทำทำเหมือนที่เคยทําตรงนี้นะครับนะเออนะครับเจ้ามือก็มักทำอะไรที่ซ้ำๆกันลองดูแล้วกันจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะครับหุ้นอรครับประกาศกำลังมาไตรามา,ราสสครับขาดทุน154ล้านขาดทุนเพิ่มขึ้นจากของเดิมที่เคยทำกำไรไว้34ล้านนะครับหุ้นออเองก็ยังคงขาดทุนอย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมานี้ยังไม่เห็นกําไรราคาก็เป็นไซเวดาวมาเรื่อยๆครับปันผลยังไม่ได้แจกจ่าย P/E ของเขายังดูไม่ได้ยังลางขาดทุนไม่หมด พพพีต่ำบุกนะประมาณสัก0.73ตังค์นะครับเอ๊ะที่ราค0.73เท่าเอออ่ากราฟทคนิคอลครับตอนนี้ลงมาที่แนวรับพอดีีเลยคู่สมมาตรที่ให้ไว้96ตังค์ถึง79ตังค์ลงมาแตะแล้วนะครับอ่าก็ลองดูแล้วกันเนาะจริงๆถ้าวูบก็ยังเหลือตรงแนวรับเนี้ยนะแล้ววอลุ่มช่วงหลังก็แน่นด้วยนะครับคนก็เริ่มซื้อเยอะด้วยนะครับงั้นก็ดูให้ดีแต่ว่ากำลังยังไม่มาเท่านเองนะครับก็96ถึง79ตังค์นะครับแนวรับของเขาในรอบนี้นัวิเคครราะหมองงงุ้นยไบ แนะนนำขาย2องโบรกค,ครับประมาณเฉลี่ยที่1บาทนะหบาทก็แปลว่าอะไรครับโอ้นะครับมันต่ํากว่าเป้าหมายเฉลี่ยแล้วนะครับนะก็ไม่ควรจะลงต่อแล้วถ้าเกิดนะักว,วิเคราะห์เขาวางไว้อย่างนั้นนะอ่ะไทสิโลพลัสครับมองยังไงกันบ้างครับกบหุ้นออกหุ้นออกก็มีฮอตมันนี่เข้ามาเก็บเนาะแต่ก็แป็กไปนะครับก็แป็กก็แปลว่าซื้อแล้วก็ไม่ขึ้นนะครับนะโอ้เรียกว่าซื้อแบบเบี้ยบ้ายหลายทางมากครับพยายามจะดันในตอนนี้ตอนนี้ดันสําเร็จนะรอบนี้นตลาดน่ายัางดีอยู่ ซื้อมาปุ๊บวิ่งนะครับอันนี้เรียกว่าทําส um ําเร็จอันนี้ก็ซื้อมาแล้วเหมือนท่า,ทาจะรีบาวน์นะครับแต่ก็ไม่ได้กําไรแต่ก็ไม่ได้ขาดทุนเพราะมันขึ้นมาต้นทุนตัวเองนะครับก็แสดงว่าไม้นี้ก็จบละมีไอ้ไม้นี้แหละนะครับที่เพิ่งซื้อมาแล้วเพิ่งจะขาดทุนเดี๋ยวไปดูว่ามันจะแก้เกมยังไงแต่ว่าทุนก็อยู่ตรงนี้นะครับในมุมมองไทสิโลพัทครับ RSI Oversold นะครับตรงนี้เนาะ Oversold เนาะแล้วก็มุมมอมไทโิไลน์เล่นได้เนาะอ่ะคราวนี้ทุกท่านครับตรงนี้บอกว่าเล่นได้นะครับแล้วสต ตำแหน่งที่บอกว่าบาท5ตังเล่นได้ stop loss อยู่ที่บาทหนึ่งตลงดุดไหมุุดก็เลิกไปว่ากันใหม่ตอนนี้รอให้ม o m e n t u um, ตัดสิโลไลรอบหนึ่งแล้วกันนะถ้า momentum ยังไม่ตัดสิโลไลไม่ต้องรีบนะครับยังมยังมันยังลงต่อได้นะครับสำหรับหุ้นออกนะครับอ่ะก็เอาจะช่วยแล้วกันนะครับไหนๆก็น่ามีข้อบอกประมาณบาทหนึ่งก็อย่าหลุดต่ำไปกว่านี้แล้วกันนะสำหรับหุ้นออกครับผม บีเคดีครับประกาศกำไรออกมาไตรามาส2ครับ27ล้านดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไวข้ขาดทุน17ล้านครับหุ้นบ k d ดีเองก็แม้ว่ากำไรอาจจะสวิงสักนิดหนึ่งครับแต่ว่าเป็นสวิงในเชิงอัพนะครับเป็นไซด์เวย์อัพอาจจะมีลงบ้างนะครับแต่โดยรวมรวมเทรนด์ยอยู่ฝั่งขึ้นราคาก็เป็นไซด์เวย์อัพเหมือนกันมีช่วงพักตัวลงมาแต่ว่าไม่ทำโลต่ำลงนะมันผลอยู่ที่1.9%ปครับ PE ของเขา22เท่าถามว่าแพงไหมคำตอบก็คือแพงครับ เขาเล่นได้ประมาณสัก7เท่า8เท่าที่ผ่านมานะตอนนี้สัดไป22แล้วก็เกิดจากภาวะที่เขาเคยขาดทุนไปก่อนหน้าแล้วเขาฟื้นขึ้นมากราฟเทคนิคลนะครับต้องตีใหม่เนาะโอ้อะไรของมันวะเนี่ยนะครับเอาใหม่เลยแล้วกัน ตรงนี้ครับทุกท่านต้องเบรกขึ้นไปให้ได้ก่อนนั่นก็คือมาสักสบาทไปสิบสองครับเบรกได้ถึงจะเข้าสู่ไซเคิลใหม่ของ BKD เนาะซึ่งขึ้นมาชนละวสองสัมผัแล้วยังไม่สามารถทําได้นะเพราะเบรกก็จะยกตัวไปเล่นโซนด้านบนนะสำหรับหุ้น BKD นะครับตอนนี้ลุ้นให้ทะลุ2องบาทไปขึ้นไปให้ได้ก่อนพยายาม2องสัมผัแล้วยังทําไม่สําเร็จนะครับนะน่าจะพยายามมา2อสองวีกว 2, ว้ก็ซ้ำสองวิ 2, ว้งก็ซ้ำ, 2, ำไปนะครับวี้นี้กับวี้ที่จะผ่านมาตรงนู้นนะครับอ่ะยังไม่สามารถทําได้เนาะนายวิเคราะห์มอองงหุ้น BKD ย่าไรครคับ S <S ยังไม่มีใครมาทำบทวิเคราะห์ครับ2เดือนนี้ครับไทซิโลพัดครับมองหุ้น Bkd อย่างไงครับก็ว้าวนะครับฮอตมันนี้รอบก่อนนี่โคตรฟินเลยนะซื้อแถวบริเวณ2บาทกว่านะครับพี่กระซัดไป4บาทกว่าประมาณ100%นะครับแล้วก็ซื้อตรงนี้นิดหน่อยก็ขึ้นอีกโอ้ถ้ามือตัวนี้เป็นตัวที่ถ้ามือเก่งนะครับก็คือทำราคาค่อนข้างเบ็ด เบรดเสร็จเด็ดขาดนะครับอาจจรรอบใหม่ล่าสุดครับไม่มีไม่มีขอบันท้เข้ามาเก็บเนาะอาสายโอโซตัวนี้ครับรีเซ็ตรอบไปครับโมเมนตัมตัาซิโลไลน์ครับเริ่มเล่นได้ตรงนี้ครับ2บาท72ครับสต็อปลอ s ที่2บาท40อันนี้คือทำเฟรม a m e 1ชั่วโมงนะภาพนี้อยู่ในฝั่งของเวฟห1หรือเวฟส3ครับในฝั่งของ BKD คครับผมตัวถัดไปครับ อโอสสภา,าครับกำไรไตรมาสองครับหกรล้านลดลงจากของเดิมติ่ทำงไว้แปดร้อยสิบเก้าล้านครับหุ้นโอสสภา,าอยู่ในกลุ่มฟู้ดนะครับแล้วก็เรียกว่ากำไรในดอกมาไหลไตรมาติดละราคาก็เป็นไซเวดดาวช่วงหลังปันผล36% PE เขา32เท่าแพงไหมไม่แพงครับเป็น p ีกลาง เขารับ PE ตรงนี้ได้อยู่แล้วนะครับ34นี่เล่นได้สบายๆนะครับยังไม่ได้ราคาแพงเกินไปนะักแต่ว่ากราฟเที่นี่เข้าจริครับนะมันไซด์เวย์อยู่ในกรอบคู่นี้มานานนี่คือแนวต้านนี่คือแนวรับนะครับเขาเล่นอยู่ในโซนนี้มานานมากแล้วน,นะครับไม่ยอมเบรกสักทีหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นคู่สมมาตรที่เเล่นกันมาเป็นปีอ่ะจนกระทั่งวันหนึ่งครับเบรกดาวน์ซะอย่างนั้นนะครับพอเบรกดาวน์ก็แสดงว่าอะไรครับตอนนี้ถ้าโอสถสภาอย,ย่างขึ้นมายืนสูงกว่า33บสามบาท สองสลึงไม่ได้ก็น่ากังวลแต่ว่ารูปทรงแบบนี้เราก็ตีโซนถัดไปรอไว้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาหลุดมาแล้วคาว่าตีโซนถัดไปไม่ได้ไมไดไหมายความว่าจะลงไปนะครับก็ไม่ได้แช่งนะแต่ว่ามันก็จะเป็นแนวรับถัดไปที่พอคุณหลุดกรอบเดิมอะกรอบใหม่จะไปอยู่ตรงไหนอ่ะก็จะไปดูกันนี่เนาะ ก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะลงมาหรอกนะไม่ได้อยากจะไปแช่งเนาะแต่ว่าก็แถวๆนี้นะ,ะลองดูนะครับ OSP งั้นหลักๆตอนนี้ขึ้นไปยืนเหนือ33บาทสลึงให้ได้ก่อนสองสลึงให้ได้ก่อนนะภาพรวมจะกลับมาโอเคครับนักวิเคราะห์มองหุ้นโอสถสภาย,ยังไงกันบ้างทุกท่านแนะนำซื้อ3าโบรกครับถืออีก8โบรกประมาณเฉลี่ย34บาท2สลึงครับ3าบาท2สลึงอยู่แถวๆบริเวณทะลุโซนนี้ไปเล่นโซนด้านบนนะนี่คือเขามองไว้เนาะ,อะ ไปลองดูตัวที่เป็นไทซิโลพัทกันบ้างครับไทซิโลพัทครับก็ยังไม่มีฮอตมันนี่เข้ามาเก็บเนาะทำเฟรม1ชั่วโมงก็อาร์อซายโอเวอร์โซตรงนี้นะครับแต่ว่ายังไม่เกิดโมเมนตัมไทซิโลไลน์ครับยังไม่เกิดการเล่นรอบใหม่ก็รอก่อนนะยังไม่เห็นโมเมนตัมไทซิโลไลน์ไปก็อย่าเพิ่งไปทาอะไรนะครับรอได้นะครับรอได้อะรอได้รอไปนะครับประมาณนี้นะโอเคครับตัวสุดท้ายในวันนี้ครับทุกท่านครับ s s r ครับกำไรไตรมาสอครับขาดทุน96ล้านขาดทุนลดลงจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้571ล้านหุ้นตัวนี้ก็ส่อแววอยากเทินนาราวเหมือนกันนะเพราะว่าเขากำไรลดลงนะครับบางทีก็แต่ราคานี่สิครับนะก็ยังรอบนี้เป็นขาดลงอยู่นะในดับของเดนะแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ทำโร่านั้นเองปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายนะครับพีของเขาดูไม่ได้ครับยังล้างขาดทุนไม่หมด p b b ก็ประมาณสัก0.77เท่าของบุ๊กหุ้นเอสเอชอาร์เนี่ยพยายามจะเป็นหุ้นเทินนาราวนั่นแหละก็ ตอนนี้เอาง่ายๆอย่างนี้แล้วกันเนาะต้องขึ้นมายืนสูงกว่าอันนี้ให้ได้ก่อนนะครับประมาณสัก4บาท24ตังค์นะครับถึงจะลับเข้ามาสู่เลเวลาการขึ้นรอบใหม่ได้แต่ถ้าเกิดทําไม่ได้ก็มันจะมี3เส้นนะครับ3บาท40กับเส้นสุดท้ายตรงนี้นะครับงั้นถ้าหลุด3บาท40ก็จะเป็นแนวนรับถัดไปแถวบริเวณ3บาท8ตังค์ตรงนี้นะครับสำหรับหุ้น SHR เน,ะนาะนักวิเคราะห์ครับมอง SHR อย่างไร แนะนําซื้อถึง5โบรกครับเป้าหมายเฉลี่ย5บาท34ตังค์นะ5บาท34ตังค์อยู่ไหนครับทุกท่านครับมองขึ้นไปเล่นไฮเดิมไปทุกคนนะอะก็เอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันครับไทซิโลพลัสครับมองอุ่น shr อย่างไรครับก็ท่าเฟรมเดย์ยังไม่เห็นฮอตพอนี่เข้ามาเก็บเนาะหนึ่งชั่วโมงนะครับก็อาร์ไทรเพิ่งจะรีเซ็ตรอบไปแถวบริเวณ,เวณนี้นะครับแล้วก็ยังไม่เกิดตัวโมเมนตัมตัดซิโลลายด้านบนยังไม่ถึงจังหวะของการเข้ามาซื้อ เพิ่มหรือซื้อคืนนะครับยังไม่เกิดการเล่นรอบใหม่นั่นเองอ่ะก็ปล่อยเขาไปนะครับประมาณนี้นะอ่ะโอเคครับไปสรุปภาพรวมของเซตอินเด็กต์กันหน่อยทุกท่านครับวันนี้แผนเซตค่อนข้างละเอียดนะมีการปรับแผนใหม่พอสมควรเลยนะครับน่ะเป็นแผนของการมองลงกันแหละนะคือเป็นแผนพักฐานอะนะครับแล้วคราวนี้เราก็มองไว้แนวไหนบ้างล่ะก็1 6 1 1ง1กหนึ่แนวรับรอบนี้ต้นทุนต่างชาติเนาะอ่ะก็มีโอกาสจะหลุดถ้าคุณเห็นเขาช็อตฟิวเจอร์หนักๆเพิ่มขึ้นอีกนะวันพรุ่งนีี้้ช็็ออออตกก30,000ัพขึนไป่ะ แนวรับตอนนี้ไม่น่ารับอยู่้ะส่วนอีก2แนวที่มองเอาไว้นะครับก็คือ1 5 9 5กับ1570ในแถบบริเวณนี้นะครับที่มองเอาไว้ว่าความเสี่ยงรอบนี้จะไม่หลุด1 5 7 0ก็ยังคงมองแบบนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับอโอเคครับผมนะก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับอไอ้วันเสาร์ที่เลยเนาะโอเคครับผมสวัสดีครับ